กราบสวัสดีท่านรองคณบดีท่านวิทยากรและกรรมการคลินิกสุขใจและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพัฒนารีตาปัญญารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะค่ะในนามของคณะกรรมการคลินิกสุขใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดิฉันขอยินดีต้อนรับวันแรกของเดือนพฤศจิกายนด้วยโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี2567โดยสัปดาห์สุขภาพจิตนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่1ถึง7พฤศจิกายนของทุกปีค่ะในปีนี้นะคะงานสัปดาห์สุขภาพจิตของเราก็จะมีการเสวนาภายใต้หัวข้อการสร้างสุขภาพใจให้มีความสุขโดยปีนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ท่านเจ้าอาวาสวัดพันแหวนพระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์หรือด็อกเตอร์พระมหาดวงจันทร์ร่วมกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วุฒิพงษ์ฐายะพิงค์ประธานสถาบันพัฒนาบุคลากรวุฒิพงษ์อะแคเดมีและว่าที่ร้อยโทโคสิทธิ์กัลยาผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่1มาร่วมเสวนากับเราในวันนี้ด้วยค่ะอีกทั้งโครงการของเราในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติสกุลพันธ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ค่ะโดยรายการเสวนาดังกล่าวก็จะดำเนินไปจนถึง11:30 นหลังจากนั้นจะเป็นช่วงถามตอบถ้าทุกท่านมีคำถามอะไรเก็บไว้นี่ก็จะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ท่านจะได้นำคำถามนี้มาถามกับวิทยากรโดยตรงค่ะและหลังจากนั้น11:45เป็นต้นไปจะเป็นช่วงสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นของเราเลยนะคะก็จะเป็นช่วงตอบคำถามชิงรางวัลค่ะผู้ที่ตอบถูกเป็นคนแรกของคำถามนั้นๆเราก็จะมีรางวัลให้โดยที่คำถามก็จะมาจากการเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะก็บัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาลินีสุวรรณยศประธานคลินิกสุขใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านคอ่ะาจารย์ชาลินีค่ะเรียนท่านรองคณบดีท่านวิทยากรกรรมการคลินิกสุขใจคณาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาลินีสุวรรณยศกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชประธานกรรมการคลินิกสุขใจโดยการจัดงานในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสุขและการจัดการความทุกข์ความเครียดรวมทั้งสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ไปใช้ดูแลสุขภาพจิตของตนเองได้อย่างมีความสุขการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับงานสัปดาห์สุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดขึ้นทุกวันที่1ถึง7พฤศจิกายนของทุกปีซึ่งในปีนี้ทางคลินิกสุขใจจัดกิจกรรมนี้ในวันที่1พฤศจิกายนซึ่งคือวันนี้ซึ่งจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อการสร้างสุขภาพใจอย่างมีความสุขโดยมีท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจำนวน3ท่านและหลังจากการสัมมนาในวันนี้ทางคลินิกสุขใจจะได้นำคลิปการสัมมนานะคะที่ท่านวิทยากรได้บรรยายในวันนี้ไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆเช่น Facebook ของเพจคลินิกสุขใจเพื่อที่ผู้ที่สนใจที่ไม่สะดวกเข้าฟังในวันนี้แต่มีความสนใจอยากจะเข้าฟังอย่างเป็นจำนวนมากจะได้ฟังซ้ำได้นะคะในโอกาสนี้ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรท่านอาจารย์ดร.นงรักษ์เฉลิมสุขได้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาลินีสุวรรณยศประธานคณะกรรมการดําเนินงานคลินิกสุขใจคณะกรรมการดําเนินการคลินิกสุขใจทุกท่านวิทยากรบุคลากรและนักศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร์รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตประจำปี2567ทุกท่านด้วยท่านคณบดีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภารัตน์วังศรีคูณท่านติดภารกิจนะคะจึงได้มอบหมายให้ดิฉันดร.นงรักษ์เฉลิมสุขเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่ากิจกรรมการเสวนาในหัวข้อการสร้างสุขภาพใจให้มีความสุขครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่สําคัญมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นสัปดาห์นะคะที่บอกว่าจะเป็น1สัปดาห์นี้นะคะที่จะเป็นสุขภาพจิตแต่หวังว่านะคะในองค์ความรู้ที่เราได้นะคะจากสัปดาห์นี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะหรือว่าเป็นส่วนช่วยให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังกิจกรรมอันนี้ได้ใช้ประโยชน์ในลำดับถัดไปและเหมือนที่เรียนแจ้งทุกท่านนะคะหัวข้อในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรหรือว่าบุคคลทั่วไปที่อยู่ในวัยทำงานหรือแม้กระทั่งนักศึกษาเนี่ยต้องเผชิญในส่วนของอาจารย์แล้วก็บุคลากรหรือว่าผู้ที่อยู่ในวัยทำงานเราต้องยอมรับกันเลยนะคะว่าวิถีชีวิตในการทำงานในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากๆสถานการณ์ในปัจจุบันน่ะทุกอย่างเป็นเรื่องที่เร่งด่วนไปซะทุกเรื่องเลยจนแม้กระทั่งตัวเองนะคะก็คิดเหมือนกันว่าวันหลังเนี่ยขอเอาแฟ้มที่ไม่เร่งด่วนได้ไหมเพราะทุกแฟ้มเนี่ยคือเร่งด่วนด่วนเสมอด่วนที่สุดตลอดนะคะก็เลยบอกว่าขอไอ้ที่ไม่เร่งด่วนบ้างได้ไหมอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่เราจะต้องเผชิญรวมไปถึงนักศึกษาด้วยก็เช่นกันนะคะเพราะว่านักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเผชิญหรือว่าอยู่ท่ามกลางความกดดันไม่ว่าจะเป็นความกดดันของตัวเองความกดดันจากคนรอบข้างซึ่งคนรอบข้างทุกคนเนี่ยก็เป็นบุคคลที่รักแล้วก็หวังดีกับนักศึกษาแต่บางครั้งเนี่ยความรักแล้วก็หวังดีกับนักศึกษาที่ทุกคนมอบให้เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันนะคะสำหรับนักศึกษาเหมือนกันที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยเกิดความเครียดเกิดความไม่สบายใจได้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยเป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้ทุกท่านนะคะเกิดความเครียดสะสมแล้วพอเราเกิดความเครียดสะสมสิ่งหนึ่งค่ะที่กำลังหายไปหรือบางท่านเนี่ยก็หายไปแล้วนั่นก็คือความสุขค่ะเสียงหัวเราะที่มีชีวิตชีวาเพราะแม้กระทั่งคนที่ทํางานนะคะหรือว่าบุคลากรที่อยู่ในคณะหรือว่าที่ทํางานเป็นแค่ตึกค่ะคณะเนี่ยมันจะมีชีวิตหรือว่ามันมีชีวาไม่ได้เลยถ้าความสุขของคนที่อยู่ในคณะคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยขาดหายไปถ้าเกิดว่าความสุขมันหายไปเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าความสุขเนี่ยมันหายไปอย่างเรื้อรังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือปัญหาทางสุขภาพจิตซึ่งมันจะส่งผลกระทบนะคะทั้งต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตทํางานหรือว่าการเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่เรียนแจ้งทุกท่านนะคะว่ากิจกรรมการเสวนาในวันเนี้ยในหัวข้อการสร้างสุขภาพใจให้มีความสุขเนี่ยจึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะสําหรับอาจารย์บุคลากรสำหรับนักศึกษาสำหรับผู้สนใจทุกท่านในการที่จะได้เรียนรู้แนวทางในการที่จะสร้างความสุขแล้วก็จัดการกับความทุกข์หรือว่าความเครียดเพื่อการดูแลสุขภาพจิตของตัวเองรวมทั้งอาจจะสามารถให้ความช่วยเหลือบุคคลที่กำลังขาดความสุขได้ดิฉันจึงใคร่ขอโอกาสนี้นะคะขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการคลินิกสุขใจที่จัดกิจกรรมที่ดีนี้ขึ้นและกราบขอบพระคุณพระครูอาสิริปริยัติทศค่ะพระครูสิริปริยัตยานุสารเจ้าอาวาสวัดพันแหวนและขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์ถายับพิงประธานสถาบันพัฒนาสุขภาพวุฒิพงษ์อะคาเดมีและว่าที่ร้อยโทโคสิทธิ์กัลยาผู้อำนวยการส่งสุขภาพจิตที่1นะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรวมทั้งรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติสกุลพันธ์นะคะประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพใจให้มีความสุขก็บัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะคะดิฉันก็ขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการและขอเปิดการจัดกิจกรรมณบัดนี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.นงลักษณ์เฉลิมสุขรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดพิธีงานในวันนี้ค่ะก็ลำดับต่อไปดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติสกุลพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการต่อเลยนะคะขอบคุณค่ะ
ครับก็ทดสอบเสียงหน่อยได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินค่ะได้ยไดิ้นแยล้ิวนครัคบ่ะครับครับก็เรียนท่านคณบดีนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับแล้วก็ท่านวิชากรนะครับและที่สําคัญก็คือผู้เข้าร่วมการเสวนาในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นก็คงก็ตะกี้ท่านรองคณบดีได้กล่าวไว้นะครับค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่ช่วยผมได้เยอะในการนําเข้าสู่การเสวนาท่านอาจารย์ทองลักษณ์นะครับวันนี้นะหัวข้อการเสวนาของเรานะครับฟังชื่อแล้วนะครับคงน่าสนใจอยู่นะการสร้างสุขภาพใจให้มีความสุขหลายท่านคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าเรื่องของความสุขหรือ happiness นะครับเป็นอะไรที่ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีกล่าวไว้นานนะครับท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นรักสุขเกลียดทุกข์ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์นะครับมีหนังสือมีตำรานะฮะมีคลิปนะมีการบรรยายเยอะแยะมากมายที่กล่าวถึงว่าเอ๊ะจะสร้างความสุขได้อย่างไรนะครับก็หลายท่านก็คงจะมีประสบการณ์ทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับวันนี้นะฮะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาพูดในประเด็นเหล่านี้แต่ว่าเราจะพยายามนะครับเนื่องจากเป็นสัปดาห์สุขภาพจิตนะครับเราจึงหยิบประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะนะครับเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องหรือมันจะไปช่วยในการที่จะเสริมสร้างหรือพัฒนาความสุขได้อย่างไรนะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับซึ่งในเอกสารแผ่นโฆษณาได้โฆษณาไปนานแล้วนะครับหลายท่านวันนี้มีคนลงทะเบียนมาเกือบร้อยนะครับเข้าใจว่าตอนนี้กําลัง on the way นะที่ผ่านมาก็คือโดยธรรมชาติการเสวนาหรือการประชุมวิชาการผ่านซูมจะมี2แบบก็คือบางทีลงทะเบียนไม่เยอะแต่พอถึงเวลามาเยอะมากนะครับบางทีลงทะเบียนเยอะถึงเวลาก็ทยอยมานะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านก็คงกําลังจะเข้าสู่ซูมนะครับผมคงจะใช้เวลาในการแนะนําวิทยากรไม่เยอะนะครับเพื่อให้เหลือเวลาในการที่จะได้มีการเสวนาได้รับมุมมองจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะครับที่ผมเกริ่นถึงเรื่องของความสุขแล้วก็ลิงก์ไปหาเรื่องของสุขภาพจิตนิดหน่อยนะครับวันนี้การเสวนาผมจะแบ่งเป็นประมาณ4ช่วงนะ4ช่วงนะครับก็คืออันที่หนึ่งผมจะยิงประเด็นประมาณสัก2ประเด็นหลักๆนะให้ท่านวิทยากรได้ แสดงทัศนะนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการสรุปสาระสําคัญนะครับและที่สําคัญจะเหลือเวลาให้เยอะหน่อยในการที่จะร่วมครับเสวนาเป็นการตั้งคําถามหรือว่าเป็น Q&A จากผู้เข้าร่วมรับฟังนะครับในการลงทะเบียนที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเปิดให้ท่านส่งคําถามมานะครับในเอกสารลงทะเบียนนะครับก็ปีนี้มีคําถามมาเยอะเลยนะ10 กว่าคําถามนะครับนะก็คงจะเป็นคําถามที่อยู่ในคลังนะครับแต่ว่าคําถามจากฟลอร์จากเวทีณปัจจุบันก็คงจะเป็นคําถามหลักในการที่จะนํามาสู่ให้ท่านวิทยากรได้กรุณาได้ตอบและได้แสดงความคิดเห็นนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับผมจะขออนุญาตแสดงเรียกว่าแจ้งประวัติท่านสั้นๆนะครับเอกสารเกี่ยวกับวิทยากรบางท่านเราจะเอาไว้ในแชทรูมแชทซูมนะครับและที่สําคัญยุคนี้สมัยนี้ท่านคงทราบว่าจะรู้จักใครนะครับท่านเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปในโซเชียลต่างๆนะฮะมีชื่อเข้าไปขึ้นมาหมดครับวันนี้นะครับขออนุญาตกราบนมัสการแล้วก็เรียนประวัติท่านแรกก็คือท่านหลายท่านคงจะรู้สึกท่านนะนะฮะมีการไปฟังบรรยายธรรมนะครับมีเป็นการไปปฏิบัติธรรมหรือในทางการศึกษาเนี่ยนะครับจะรู้จักท่านนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าวาดวัดพังแหวนนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มด้วยนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนาพระนักวิชาการนะครับแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าเป็นนักวิชาการทางพุทธอีกขั้นหนึ่งนะครับขอเรียนให้ท่านได้รู้จักนะกราบนมัสการท่านพระครูสิริประยัตยานุสาสน์นะครับหรือรู้จักกันในนามของดร.พระมหาดวงจันทร์นะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอบคุณท่านมากที่กรุณาเมตตาผมนะครับนั้นผมโทรไปท่านตอบเลยครับได้เลยนะครับท่านนี้ว่าคิวยาวนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับหลายท่านรู้จักแน่นอนเพราะว่าหลายๆเวทีเจอท่านนะครับหรือตอนนี้คีย์เข้าไปใน YouTube เข้าไปในโซเชียลชื่อขึ้นมาเพิ่มเลยครับเนาะแล้วก็เราได้รับความกรุณาจากท่านบ่อยครั้งในหลายๆโอกาสนะครับล่าสุดถ้าผมจําไม่ผิดเมื่อวันที่10 กันยาปี 64ท่านก็มาเสวนากับเราในซูมแบบนี้นะครับนะฮะผมขออนุญาตแนะนําสั้นๆนะครับท่านแนะนํายาวๆเนี่ยผมใช้เวลาเยอะมากเพราะประวัติท่านยาวนานนะครับเรียกว่าท่านเป็นนักสหศาสตร์นะครับท่านรอบรู้นักศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับเป็นนักวิชาการอิสระนะครับและช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาท่านก็อาสาจะมาช่วยสังคมนะครับและท่านคงจะรู้จักชื่อท่านนะครับ
ปัจจุบันท่านตำแหน่งที่ท่านอยู่ในเอกสารแนะนำก็คือท่านเป็นประธานสถาบันพัฒนาบุคลากรวุฒิพงศ์อะคาเดมี่นะครับขอแนะนำท่านรู้จักกับศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงศ์ถาวยพิงค์นะครับท่านสุดท้ายครับตรงๆเลยนะวันนี้เรื่องของสุขภาพจิตนะครับเราได้รับความกรุณาจากท่านนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่1นะครับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านว่าที่ร้อยโทโคสิทธิ์กัลยานะครับในเวทีนี้ผมจะขออนุญาตเรียกสั้นๆนะครับเพื่ออยากให้สะดวกในการเสวนาและผมขอเรียกว่าเป็นพระอาจารย์นะครับท่านอาจารย์วุฒิพงศ์นะครับแล้วก็ท่านผอ.โคสิทธิ์นะครับผมมีคําถามนะครับหรือประเด็นนําเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อการสร้างสุขภาพใจให้มีความสุขนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนี่นะครับหลายท่านนะอาจจะมีความรู้หรืออาจจะมีการศึกษามาบ้างว่าเอ๊ะแล้วถ้าพูดถึงสุขภาพจิตเนี่ยหรือสุขภาพใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะฮะหลายคนบอกสุขภาพมีเยอะนะหลายคนบอกมีสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพสังคมสุขภาพเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายนะครับแต่สุขภาพใจเนี่ยมันมีนิยามหรือมีความหมายว่ายังไงตามมุมมองของท่านแล้วแต่ท่านจะใช้กรอบคิดหรือเฟรมเวิร์กอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ผมอยากจะให้ท่านขยายว่าแล้วมันจะเกี่ยวข้องยังไงกับแฮปปี้เนสหรือความสุขนะครับผมขออนุญาตไปที่พระอาจารย์ก่อนนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับท่านพระครูสิริปริยัติยานุศาสตร์ครับในประเด็นที่ผมถามประเด็นแรกครับผมขอแสดงความนับถือผู้เข้าร่วมเสวนาฝ่ายบรรพชิตเห็นมีหลวงพ่อหลวงพี่เข้ามาร่วมด้วยขอแสดงความนับถือเป็นเบื้องต้นเจริญพรท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติผู้ดำเนินการเสวนาท่านศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์ทายพิงค์ยมพี่ที่คุ้นเคยแล้วก็ท่านผอ.โคสิทธิ์รวมทั้งผู้เข้าร่วมฟังห้องเสวนาทุกท่านเมื่อกี้ท่านรองคณบดีท่านได้เปิดการเสวนาว่าด้วยเรื่องของสุขภาพจิตแล้วท่านอาจารย์สมบัติได้เปิดประเด็นว่าสุขภาพจิตในมุมมองของผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่านนั้นเป็นอย่างไรถ้าดูตามรูปศัพท์คำว่าสุขภาพจิตมันก็มาจากสามคำเนาะสุขะภาวะแล้วก็จิตสุขะก็คือความสุขภาวะก็คือความเป็นไปหรือความเป็นอยู่สภาวะภาวะการจิตก็คือจิตใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาก็ค่อนข้างจะไปให้ความสำคัญว่าสุขภาพจิตก็หมายถึงภาวะที่จิตนั้นมีความสุขจึงเรียกว่าสุขภาพจิตแต่ถ้าไปในส่วนของนักวิชาการทั่วไปก็เหมือนจะคล้ายๆเหมือนกันก็คือสุขภาพจิตหมายถึงจิตที่มีสุขภาพที่มีความสุขภาวะที่อยู่กับตนเองอยู่กับผู้คนอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขก็คือการจัดการเรื่องของภาวะแห่งจิตตัวเองได้นั่นเองเพราะฉะนั้นในความหมายตรงนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับความสุขแน่นอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นพูดถึงการกำจัดทุกข์นั่นก็คือสร้างความสุขให้กับคนนั่นเองในมุมมองของพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ามนุษย์เกิดมานั้นเพื่อกำจัดทุกข์แล้วก็สร้างความสุขให้กับชีวิตตนเองความสุขในพระพุทธศาสนามีที่เป็นความสุขทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในพระไตรปิฎกถึง13คู่เช่นสามิตรสุขสุขที่ต้องอาศัยอามิตรคือสิ่งกระตุ้นเร้าทางอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้น
แล้วก็นิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งที่มาปนเปรอบำเรอให้เกิดความสุขก็คือสุขทางจิตใจนั่นเองและที่ชัดเจนอีกคู่หนึ่งก็คือกายิกสุขและเจตสิกสุขก็ตรงตัวเลยว่าความสุขทางกายก็คือไม่มีโรคทางกายความสุขทางจิตใจเรียกว่าเจตสิกสุขก็คือสุขที่ไม่มีโรคทางจิตใจเพราะฉะนั้นในโลกโรคในทางพระพุทธศาสนาก็คือความทุกข์ส่วนการกำจัดความทุกข์ก็คือความสุขนั้นกายิกสุขสุขทางกายเจตสิกสุขสุขทางจิตใจสุขภาพจิตที่ดีก็คือสุขภาพที่มีความสุขมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันสัมพันธ์กันความสุขในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะได้ยินภาษาบาลีเป็นระดับความสุขอยู่บ่อยๆว่า 1. สุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ 2. ธรรมจารีสุขังเสติการประพฤติธรรมนำความสุขหรือทำให้เกิดสุขธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมอยู่เป็นสุขและมีภาษาบาลีที่พูดถึงสภาวะจิตที่ทำให้เกิดความสุขว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจนถึงที่สุดก็คือสุขยิ่งกว่าสุขนั่นคือนิพพานังปรมังสุขังเพราะฉะนั้นสัมพันธ์กันแน่นอนระหว่างสุขภาพจิตกับความสุขทางจิตใจเนี่ยดังที่ภาษาไทยเราได้คุ้นหูว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อสุขภาพจิตดีความสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเน้นเรื่องความสุขทางจิตใจเน้นเรื่องความสุขทางจิตใจพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นหมอที่ให้ธรรมโอสถเยียวยารักษาให้คนเกิดความสุขเพราะฉะนั้นในความสุขทัศนะของพระพุทธศาสนาเป็นความสุขทางจิตใจเหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลในโลกนี้อาจจะไม่มีความทุกข์ทางกายเลยไม่มีโรคทางกายบางท่านนั้นมีอายุยืน120ปีไม่มีโรคทางกายเลยในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีบุคคลใดที่ไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเลยนั่นหมายความว่าคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีจึงเป็นคนที่มีความสุขมันสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสุขภาพจิตจึงเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องใส่ใจในทางพระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญกับกายิกเจตสิกสุขมากกว่ากายิกสุขสุขทางกายจะทำอย่างไรให้เกิดความสุขทางจิตใจเกิดความสุขที่เรียกว่าสุขภาวะจิตที่ดีพูดอย่างภาพกว้างๆก็ในทางพระพุทธศาสนาก็คือมีธรรมวินัยหรือว่ามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับจึงทำให้เกิดความสุขทางจิตใจเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ก็ขอเปิดประเด็นตามที่ท่านอาจารย์สมบัติท่านรองศาสตราจารย์สมบัติได้ตั้งประเด็นไว้ว่านิยามความหมายของคำว่าสุขภาพจิตถ้าเราแยกศัพท์สุขะก็คือความสุขภาวะก็คือภาวะการสถานการณ์จิตก็คือจิตใจสุขภาพจิตก็คือภาวะแห่งจิตใจที่มีความสุขที่จะอยู่กับตนเองอยู่กับผู้อื่นอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นก็คือสุขภาพจิตที่จะนำไปสู่ความสุขที่สัมพันธ์กันอย่างเลี่ยงไม่ได้ความสุข
ของคนของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการสุขทางจิตใจที่มีสุขภาวะทางจิตใจที่ดีจึงขอนิยามสั้นๆแล้วก็อธิบายประกอบเพียงเท่านี้เพื่อที่จะให้ผู้ร่วมเสวนาท่านอื่นๆได้เสริมเติมแล้วก็แสดงมุมมองในส่วนของนักวิชาการท่านอื่นสืบไปเจริญพรครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมคงไม่สรุปนะครับเพราะว่าท่านได้เกริ่นไว้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองทางพุทธนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายพอมีการเสนอความเห็นครบจะมีการสรุปหรือจะมีการแทรกคําถามเข้ามาได้นะครับเพราะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเรื่องของความสุขนะครับนิพพานังปรมังสุขขังหลายท่านคงจะคุ้นชินนะเวลาเราไปรับพรจากพระอาจารย์ต่างๆนะครับพรสุดท้ายทุกคนก็ปรารถนานะครับนิพพานังปรมังสุขังผมอยากจะขออนุญาตไปต่อเลยนะครับจะขออนุญาตลําดับตามที่แนะนํานะครับผมขออนุญาตไปต่อที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์เลยครับท่านอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ครับครับขปอรบะเดพร็ะนคุเณดียวกันครับครับขอบพระคุณครับกราบนมัสการท่านพระครูสิริปริยัติซึ่งก็เคารพนับถือแล้วก็ มีความคุ้นเคยพบเจอกันหลายวิธีทางวิชาการนะครับกราบเรียนท่านประธานจัดงานท่านคณะทำงานคณาจารย์ผู้ดำเนินรายการท่านวิทยากรตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ทุกท่านนะครับผมขอขอบพระคุณทางคณะพยาบาลที่ให้เกียรติเรียนเชิญกระผมนะครับผมเห็นตั้งคำถามมาแล้วกระผมมีความชื่นใจมากนะครับเพราะว่าท่านวิทยากรเนี่ยท่านพิธีกรถามว่านิยามของคำว่าสุขภาพจิตในทัศนะของท่านเนี่ยคืออะไรคือนั่นหมายความว่าไม่ต้องไปทบทวนทั่วโลกแล้วว่าสำนักนั้นว่าอย่างนั้นสำนักนั้นนี้ว่าอย่างนี้นายนั้นว่าอย่างนี้วันนี้เนี่ยนายวุฒิพงศ์จะบอกให้เองว่า40ปีที่อยู่ในวงการสุขภาพจิตที่เจอเคสมาเยอะแยะนะมากมายโดยเฉพาะค่าตัวตายต่างๆนานานี่นะครับแล้วก็คนมีความสุขภาพจิตดีหรือไม่ดีเนี่ยขอนิยามว่าอย่างนี้ครับคำว่าสุขภาพจิตเนี่ยทุกพยางค์ที่กระผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยตัดทิ้งไม่ได้สักพยางค์นะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับการมีความสุขหรือไม่มีความสุขทั้งนั้นไปจนถึงท้ายที่สุดคือฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่นนะครับนิยามของคำว่าสุขภาพจิตจากประสบการณ์ที่ใคร่ครวญมาเนี่ยสุขภาพจิตหมายถึงสภาวะของบุคคลที่มีความคิดความคิดนะครับความทรงจำอารมณ์และความรู้สึกที่สงบสุขและดีงามนะพร้อมทั้งมีชีวิตที่มีความหวังเห็นคุณค่าเห็นความหมายและมีสายสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสิ่งแวดล้อมครับคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตทั้งหลายไม่ว่าจะซึมเศร้าเหงาร้าวรานใจไปจนถึงฆ่าตัวตายปรับตัวไม่ได้มีปัญหาในสังคมมีปัญหาในเรื่อง EQ SE สารพัดนะครับอยู่ในคำนิยามนี้หมดเลยครับหมายความว่าสุขภาวะของคนที่จะสุขภาพจิตดีเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาวะทางความคิดที่ดีงามและสงบสุขนะครับเอาความคิดที่ดีงามและสงบสุขก่อนซึ่งจะสัมพันธ์กับการมีความสุขได้อย่างไรการมีความคิดที่ดีคือคิดดีคิดที่เป็นประโยชน์คิดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอันนี้แบบสั้นที่สุดนะครับถ้าคิดดีคิดที่เป็นความคิดดีเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์เป็นความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นแหละคือสุขภาพจิตดีทั้งนั้นที่สุขภาพจิตแย่ทุกวันเนี่ยแค่คิดเหงาเศร้าร้าวรานใจคิดจะฆ่าตัวตายก็เบียดเบียนตัวเองแล้วครับโทษตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยนะครับคือเรียกว่าเป็นการคิดตรงกันข้ามกันเลยเพราะนั้นเนี่ยสภาวะสุขภาพจิตดีคือต้องคิดดีนะครับเป็นคนที่มีความคิดสองเป็นบุคคลที่มีความทรงจำที่ดีงามเราพบมากมายครับปัญหาสุขภาพจิตคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่ระดับอ่อนไปจนถึงระดับรุนแรงเนี่ย 100% เลยบอกได้เลยว่าล้วนมีความทรงจำที่ช้ำใจทั้งนั้นเลยครับเรื่องดีๆเนี่ยไม่จำหรอกครับ
จำแต่เรื่องที่ช้ำใจแล้วถ้าบิดเบือนไปมากๆก็คือจำในสิ่งที่ช้ำใจจนกระทั่งเอามาปรุงแต่งท้ายที่สุดเนี่ยเสียความสัมพันธ์และมิตรภาพไปหมดเลยจนสุดท้ายเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายเพราะนั้นความคิดความทรงจำที่ดีต่อมา3คืออารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ดีเนี่ยสุขภาพจิตดีต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีสัมพันธ์กับการมีสุขภาพจิตดีแน่นอนครับอารมณ์ดีคืออะไรล่ะก็คือเช่นดีใจปลื้มใจชื่นใจเป็นต้นนะครับดีใจปลื้มใจชื่นใจปีติยินดีนะเป็นอารมณ์ดีแล้วคนที่สุขภาพจิตไม่ดีก็คืออารมณ์ตรงข้ามเหล่านี้หมดเลยครับช้ำใจน้อยใจนะครับเศร้าใจวิตกกังวลสารพัดเลยเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตดีต่อมาพยางค์ที่4คือความอารมณ์และความรู้สึกครับอารมณ์กับความรู้สึกเนี่ยจะอยู่ใกล้กันและเป็นญาติกันอันรู้สึกดีเนี่ยเช่นรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยสุขภาพจิตดีครับจะรู้สึกดีได้ยังไงตั้งแต่ข้อหนึ่งมาคิดดีมีความทรงจำที่ดีแล้วก็คิดดีมีความทรงจำที่ดีนะฮะแล้วก็พอคิดดีมีความทรงจำที่ดีแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนิยามของสุขภาพจิตเนี่ยคือสภาวะของบุคคลที่มีความคิดมีความทรงจำมีความรู้สึกที่ดีงามและสงบสุขต่อมายังมีอีกครับคือบุคคลคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็นอกจากเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ยมีความหวังในชีวิตครับมนุษย์จะต้องอยู่อย่างมีความหวังครับแล้วเราก็พบเยอะแยะเลยคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่สิ้นหวังครับไม่ว่าจะสิ้นหวังน้อยๆไปจนถึงสิ้นหวังมากๆแล้วฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะว่าเรื่องความหวังนี้สำคัญมากนะครับความหวังเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์การทำจิตบำบัดแนวซาเทียเนี่ยเรายังกระตุ้นให้เคสเนี่ยรู้สึกมีความหวังอยู่ตลอดเลยแม้ความหวังนั้นจะเลือนลางแต่ต้องมีความหวังครับคนที่ปราศจากความหวังเนี่ยสุขภาพจิตไม่ดีบอกได้เลยต่อมานอกจากความหวังแล้วอะไรอีกครับความคุณค่าและความหมายของชีวิตเราพบว่าคนที่สุขภาพจิตดีเนี่ยจะมีชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายกับบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระผู้เป็นเจ้าพ่อแม่พี่น้องต้นไม้สัตว์หมูหมาปลาแมวที่เลี้ยงต่างๆนานาจะต้องรู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่าและความหมายดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาคุณค่าและความหมายของชีวิตให้เจอต่อมาพยางค์สุดท้ายครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้สำคัญมากๆครับคนที่ไร้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเองต่อผู้อื่นและต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะสุขภาพจิตไม่ดีครับย้อนไปอีกเหมือนกันซาเทียซึ่งถือว่าเป็นจิตบำบัดที่กำลังคิดและก็นิยมมากที่สุดก็ให้ความสำคัญเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันว่ามนุษย์ที่สุขภาพจิตดีเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อตัวเองต่อผู้อื่นและต่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับคนที่ไร้ความสัมพันธ์เนี่ยจะไม่มีความสุขครับแม้กระทั่งถ้าพูดไปถึงระดับอภิปรัชญาก็คือความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าหรือความสัมพันธ์ที่พูดว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือทางพุทธก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่กระผมเล่ามาเป็นตอนๆเนี่ยคือสรุปก็คือนิยามก็คือสรุปว่าสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตเนี่ยหมายถึงสภาวะของบุคคลที่มีความคิดความทรงจำอารมณ์และความรู้สึกที่ดีงามและสงบสุขพร้อมทั้งมีชีวิตที่มีความหวังมีความภูมิใจมีคุณค่าและความหมายและสายสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมและถ้ามีอย่างนี้เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพจิตดีแน่นอนครับเบื้องต้นฝากไว้เท่านี้ก่อนครับครับขอบพระคุณมากนะครับตอนท่านอาจารย์วิทพงศ์พูดมีคนยกนิ้วให้เยอะเลยนะแสดงว่าท่านเห็นด้วยนะครับกับมุมมองหรือทัศนะที่ท่านผมคงใช้คำว่าท่านได้เรียกว่ารวบจากประสบการณ์จากความรู้ต่างๆนะเหมือนที่ผมแนะนำว่าท่านเป็นนักสหศาสตร์นะครับศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับเชื่อว่าหลายท่านคงจะเข้าใจแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งวันนี้มีนักศึกษาปริญญาโทด้วยนะอาจารย์ที่นักศึกษาปริญญาโทรู้สึกจะมีปริญญาเอกด้วยมาฟังนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ในการที่จะเป็น
วรรณกรรมอันหนึ่งที่จะเอาไปใช้ในการอ้างอิงก็ได้นะครับครับประเด็นเดิมครับอาจารย์ครับขออนุญาตมาที่ท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรงท่านผอ.โคสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตนะครับท่านมีทัศนะในเรื่องดังกล่าวอย่างไรนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านคณบดีท่านรองคณบดีท่านผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์นะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ออนไลน์อยู่นะครับทั้งส่วนที่ทั้งปอเอกปอโทและนักศึกษาพยาบาลนะครับครับในส่วนของผมที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่ท่านวิทยากรได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็คือเป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่หนึ่งนะครับเชียงใหม่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางคณะพยาบาลนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับเห็นความสำคัญของสัปดาห์สุขภาพจิตนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าที่ไปที่มาของสัปดาห์สุขภาพจิตนี้ก็คือเนื่องจาก WHO นะครับเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ได้กำหนดนะครับมายังทางประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็ได้กำหนดว่าทุกวันที่1-7พฤศจิกายนนะครับก็จะจัดให้มีกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตในแต่ละปีนะครับก็ต้องได้ว่าทีมอาจจะเปลี่ยนไปแต่ก็จะไม่หนีออกไปไกลจากตัวของของเราที่เป็นผู้รับรู้ข่าวสารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็ใช้ธีมว่าปลุกพลังใจก้าวไปพร้อมกันนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวสืบเนื่องกับทางที่ธีมทางของทางสถาบันของมอชอที่ได้กำหนดในวันนี้นะครับในการสร้างสุขภาพใจให้มีความสุขนะครับไม่ได้หนีไปจากกันเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนที่จะออกเป็นทีมอะไรต่างๆนี้เราผ่านกระบวนการคัดกรองอาจจะช้าไม่ทันใจก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้บริหารนะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ได้ใช้ทีมนะครับในแต่ละปีนะครับซึ่งเป้าหมายของงานสุขภาพจิตเองนะครับก็บอกว่าทำอย่างไรให้ประชาชนมีความสุขนะครับองค์กรมีความสุขครอบครัวมีความสุขแล้วก็ปัญหาต่างๆทางด้านสุขภาพจิตเหมือนอาจารย์ที่วุฒิพงศ์ได้บอกว่าปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยด้านสุขภาพจิตแล้วก็ของภาคเหนือตอนบนเราก็คือเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งการฆ่าตัวตายนั้นก็สืบเนื่องมาจากทางภาวะสุขภาพจิตทั้งนั้นนะครับครับทีนี้ตามนิยามนะครับทางด้านสุขภาพจิตนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า mental health นะครับซึ่งทางกรมสุขภาพจิตนะครับก็ได้พยายามนิยามนะครับความหมายก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ได้พูดท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ได้พูดนะครับก็เป็นได้ขยายแล้วแต่ว่าถ้าเป็นของกรมสุขภาพจิตเอาสั้นๆนะครับก็คือภาวะจิตใจที่เป็นสุขนะครับแล้วก็เราเป็นสุขแล้วไม่พอต้องสามารถปรับตัวเข้ากับปัญหาแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็เมื่อปรับตัวนะครับแก้ปัญหาได้แล้วไม่พอครับต้องสร้างสรรค์นะครับการทำงานนะครับมีความรู้สึกที่ดีนะครับต่อใครครับต่อตนเองนะครับสิ่งแรกเลยก็คือต่อตนเองต่อครอบครัวต่อผู้อื่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่พบนะก็คือประชาชนทุกคนจะต้องมีความมั่นคงทางจิตใจด้วยนั่นก็คือมีความเข้มแข็งทางใจนะครับก็คือทนทานต่อปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาลบเล้านะครับจากสภาวะทางเศรษฐกิจทางสังคมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมีในเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือมีพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ดีก็คือมี EQ นะครับสามารถอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับโดยสามารถที่จะดำรงชีวิตนะครับได้อย่างปกติสุขนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าท่านดูนะครับว่าในสภาพสังคมเศรษฐกิจนะครับที่ผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับว่า
สังคมไทยเราตอนนี้เผชิญกับวิกฤตในหลายประการนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของตัวเราของประชาชนนะครับอย่างเช่นล่าสุดเลยวิกฤตน้ำท่วมนะครับวิกฤตจากดินคนถล่มนะครับวิกฤตของภาคเหนือเราอีกตัวหนึ่งเลยก็คือวิกฤตจากความรุนแรงของการใช้สารเสพติดนะครับรวมถึงความสูญเสียและความสะเทือนทางสังคมล่าสุดเลยถ้าเราย้อนไปเมื่อประมาณไม่ถึงเดือนกรณีรถบัสนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีความสูญเสียความเกี่ยวข้องก็จะทำให้เกิดอะไรครับเกิดความเครียดนะครับทำให้จิตใจนะครับอ่อนไหวนะครับซึ่งตรงนี้โดยเฉพาะวิกฤตน้ำท่วมนะครับถ้าหากเราไม่สามารถที่จะก้าวผ่านได้นะครับไม่มีพลังถ้ากรมสุขภาพจิตเองก็ต้องบอกว่าต้องมีพลังอึดฮึดสู้นะครับซึ่งในช่วงต่อไปก็อาจจะได้พูดถึงว่าเอ๊ะทำอย่างไรเราจะทำให้มีเกิดพลังอึดฮึดสู้นะครับวิกฤตความรุนแรงจากการใช้สารเสพติดตอนนี้ต้องขอนำเรียนนะครับว่ากรมสุขภาพจิตเองตอนนี้ได้มีการควบงานนะครับในเรื่องของสารเสพติดจากกรมการแพทย์เข้ามารวมกันก็คือนั่นคือสถาบันธัญลักษณ์ที่บำบัดรักษาที่สถาบันธัญลักษณ์เชียงใหม่สถาบันธัญลักษณ์แม่ฮ่องสอนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับกรมสุขภาพจิตเนื่องจากว่าสุขภาพจิตนะครับส่วนหนึ่งแล้วบุคคลที่มีปัญหาทางด้านสารเสพติดก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็เนื่องจากสารเคมีในสมองนะครับได้รับผลกระทบนี้ก็ขอนำเรียนเบื้องต้นนะครับแล้วก็วิกฤตในเรื่องของความสูญเสียและเงื่อนไขทางสังคมนะครับจากเหตุการณ์รถบัสที่ผมได้นำเรียนนะครับเมื่อวันที่1 ตุลา 2567ที่ผ่านมาก็จะมีความสูญเสียในวงของครอบครัวในวงของญาติในวงของสถานการศึกษาซึ่งตรงนี้ถ้าหากเราไม่ดูแลไม่เฝ้าระวังไม่ทำให้เกิดพลังใจนะครับที่เราใช้คำว่า resilience นะครับก็จะทำให้เกิดอนาคตเกิดความเครียดเกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงต้องขอนำเรียนกับทางผู้เข้าร่วมออนไลน์ในวันนี้นะครับว่าในการดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรงนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะส่งผลทางด้านร่างกายด้วยนะครับส่งผลต่อความรู้สึกเราส่งผลต่อความคิดในการตอบสนองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการทำงานต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างปกติจากที่ทำงานได้ดีการทำงานก็อาจจะประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดน้อยถอยลงนะครับหรือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับถ้ามีภาวะเครียดเครียดจากอะไรล่ะครับภาวะนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือคุณครูอาจจะให้การบ้านไปเยอะทำรายงานส่งไม่ทันหรืออีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของมีปัญหาเรื่องอกหักลักคุดหรือโดนบูลลี่อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งหากไม่มีความเข้มแข็งทางใจนะครับผลลัพธ์ก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าโอกาสนะครับที่จะทำให้ท่านมีภาวะเครียดซึมเศร้านะครับซึ่งตรงนี้ก็มีหลักในการสังเกตหลายๆหลักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหากเรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะครับนอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแล้วนะครับยังส่งผลต่ออะไรอีกครับที่เราสังเกตได้ครับการนอนไม่หลับนะครับหรือนอนมากเกินไปเบื่ออาหารหรือทานอาหารมากจนเกินไปนะครับอันนี้มันสามารถเกิดได้ทั้งนั้นอ่อนเพลียท้องเสียนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคทางกายอย่างที่ผมนําเรียนครับนะครับอาจจะเป็นโรคมะเร็งไมเกรนนะครับความดันโลหิตเบาหวานนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ภาวะทางอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นความรู้สึกต่างๆความรู้สึกมีความสุขโกรธนะครับดีใจกระวนกระวายนะครับถือว่าเป็นสิ่งปกติในชีวิตเราอยู่แล้วแต่ถ้ามากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียทางด้านสุขภาพจิตได้นะครับก็คงจะทำอยู่ในระดับเพียงพอนะครับครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเรื่องสุขภาพจิต
ในแนวคิดของกรมสุขภาพจิตนะครับก็จะนำเรียนเบื้องต้นประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผอ.โคสิทธิ์นะครับในยกแรกผมขออนุญาตใช้คำว่ายกนะในรอบแรกนะครับว่าจากประเด็นคําถามนะครับว่าเอสุขภาพจิตมันคืออะไรนะครับแล้วมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขหรือไม่อย่างไรนะครับทั้ง3ท่านนะครับหลายท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นพ้องต้องกันว่าฟังดูแล้วมุมมองนะฮะของทั้ง3ท่านนั้นก็ใกล้เคียงกันนะครับจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับพระอาจารย์บอกว่าความสุขภาพจิตก็คือภาวะที่จิตนั้นมีความสุขนะครับผมสรุปสั้นๆอย่างนี้นะฮะท่านผอ.นี่ก็อ้างอิงเป็นวิชาการเลยก็คือเอาตามกรอบของ WHO นะองค์การอนามัยโลกหรือกรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่ามันก็หมายถึงสิ่งที่คล้ายๆกันนะครับเป็นภาวะปกตินะครับจริงๆแล้วนั้นเนี่ยถ้าดูตามรากศัพท์นะฮะท่านนักวิชาการหลายท่านคงจะทราบว่าศัพท์แรกๆของคําว่าสุขภาพจิตที่ฝรั่งใช้เนี่ยเขาใช้คําว่า normality นะฮะก็คือเป็นภาวะปกติแล้วก็ตอนหลังก็มาใช้คําว่า mental health นะครับท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ก็ได้กล่าวถึงนะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการสรุปนะเป็นการประมวลจากองค์ความรู้ประสบการณ์ของท่านซึ่งน่าสนใจมากมีคีย์เวิร์ดคำสำคัญหลายๆอย่างนะครับว่ามันเป็นสภาวะของความสมดุลที่บุคคลมีความคิดนะครับอารมณ์นะครับความทรงจำนะฮะเรื่องของความทรงจำทางจิตใจแล้วก็มีเรื่องของตัวเห็นคุณค่าตัวเองนะครับแล้วเรื่องของความหวังและเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งเหล่านี้นั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับแต่ประเด็นที่คิดว่าหลายท่านในห้องนี้ในห้องซูมจะสนใจอยากจะทราบก็คือเป็นประเด็นตามหัวข้อนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจะสรุปเนี่ยหลายท่านคงจะเห็นตรงกับผมว่าหลายท่านนะฮะทั้งสามท่านบอกว่าเรื่องของ mental health หรือสุขภาพจิตนั้นมันก็คล้ายๆหรือมันก็เกี่ยวข้องตรงๆเลยกับเรื่องของว่าความสุขนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นต่อไปที่เราอยากจะทราบคือว่าแล้วเราจะสร้างนะจะเสริมสร้างหรือจะพัฒนาแล้วจะเรียกนะครับความสุขหรือถอยไปหน่อยก็คือจะเสริมสร้างสุขภาพจิตสุขภาพใจอย่างไรให้มีความสุขนะครับเป็นประเด็นเดียวกันนะครับถ้าเป็นภาษาฝรั่งคือ how to แหละสำคัญมากนะครับหลายท่านคงอยากจะทราบนะครับถ้าเทียบเคียงกับสุขภาพกายนะครับหลายท่านคงจะจําได้ว่าเรามีการพูดถึงว่าแน่นอนสุขภาพใหญ่ๆเนี่ยแบ่งเป็นแค่สองพาร์ทสองส่วนสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับถ้าพูดถึงสุขภาพกายเนี่ยหลายคนคงชินหูกับคํานี้ว่าสุขภาพกายนะฮะไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าสุขภาพใจล่ะนะครับเราจะสร้างยังไงเราจะพัฒนายังไงแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายคือให้มันดีให้มันมีความสุขนะครับในรอบนี้ผมคงจะขออนุญาตเอาอย่างนี้น่าจะดีนะครับผมไม่อยากจะเรียงลําดับเอาเป็นว่าท่านวิทยากรท่านไหนที่สะดวกจะขอพูดเป็นท่านแรกนะครับจะเรียนเชิญท่านเลยนะครับท่านก็สามารถเปิดไมค์แล้วก็พูดเลยฮะแล้วก็ลําดับต่อไปนะครับดีไหมครับไม่เป็นการบีบคั้นกันนะผมเกรงใจว่าเดี๋ยวจะต้องเริ่มจากท่านแรกอีกก็เอ๊ะเดี๋ยวอาจจะยังไงอ่ะเกรงใจท่านนะครับเชิญเดินเชิญนะครับนมัสการท่านพระอาจารย์ก็ได้ครับแล้วแต่ครับตามสะดวกเลยครับเชิญพร ดูท่าแล้วท่านอาจารย์พุทธิพงศ์ก็จะบอกว่าให้พระไปก่อน ในฐานะที่เป็นอุบาสกผู้ใกล้ชิดพระ มีพระนำหน้าครับ มีพระ นำหน้า ท่านผอ.ก็กับท่านอาจารย์พุทธิพงศ์ก็จะเสริมเพราะว่าเข้าใจว่าในการเสวนาวันนี้ที่นิมนต์พระเข้ามาร่วมด้วยก็อยากจะให้มุมมองที่หลากหลายทั้งในวิชาการตะวันตกและก็ทางตะวันออกเราก็คือพระพุทธศาสนาเพราะเป็นเรื่องของจิตใจเนาะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตโดยตรงถ้าจะมองว่าจะเสริมสร้างสุขภาพจิตให้มีความสุขได้อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องกลับไปถามว่าจิตมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะอะไรเขาจึงมีความทุกข์มีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อรู้เหตุแล้วเราก็แก้ที่เหตุมันก็ได้ผลที่ดีถามว่าคนไม่มีความสุขเพราะอะไรถ้าในมุมมองของพระพุทธศาสนาซึ่งท่านทั้งหลายออกกำลังกายต้องเคลื่อนไหวออกกำลังใจต้องนิ่ง
กำลังกายต้องเคลื่อนไหวจึงจะดีกำลังใจต้องนิ่งจึงจะได้เนาะเพราะเราไปมองที่เหตุของความทุกข์เหตุที่ทำให้คนไม่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยรากเหง้าของมันก็คือตัณหาหรือความอยากเป็นมูลเหตุที่เรียกว่าโลภโกรธหลงทั้งที่ท่านผอ.พูดมาก็ตามที่ท่านอาจารย์วุฒิพงษ์ได้ให้คำนิยามอย่างชัดเจนไว้ก็ดีเนี่ยรากเหง้าทั้งหมดของสุขภาพจิตที่ไม่ดีมันก็ล้วนมาจากโลภโกรธหลงพระพุทธเจ้าใช้คำว่าราคะขิไฟคือราคะคือความโลภเมื่อเกิดความโลภก็เป็นไฟที่เผาไหม้จิตใจตัวเองโทสะขิไฟคือโทสะเป็นไฟที่เผาไหม้จิตใจตัวเองเมื่อไหร่ถ้าเราโกรธคนที่เผาไหม้ก็คือตัวเราก็ขาดสภาวะแห่งความสุขทางจิตใจโมหคิไฟคือความหลงคำว่าหลงตัวนี้หลงไม่รู้ความจริงของชีวิตถ้าจะทำให้สุขภาวะจิตดีสิ่งที่จะเสริมสร้างก็ต้องไปกำจัดลดทอนมูลเหตุทั้ง3ประการนี้ก็คือลดความโลภความโกรธความหลงให้ได้เพราะฉะนั้นในมุมมองของพระศาสนาก็จึงต้องมีธรรมะที่จะเข้ามาเสริมสร้างความสุขทางจิตใจสุขภาวะองค์รวมในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึง4ประการก็คือภาวิตกายกายที่มีความสุขที่พัฒนาแล้วภาวิตศีลสังคมที่พัฒนาแล้วอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขภาวิตจิตจิตที่พัฒนาแล้วเข้มแข็งมีพลังเหมือนที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ได้พูดเหมือนที่ท่านผอ.ได้กล่าวในทางพุทธศาสนาพูดถึงภาวิตจิตจิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือภาวิตปัญญาปัญญาที่รู้สภาวะความเป็นจริงของชีวิตและโลกถ้าจะมีสุขภาวะจิตที่ดีก็คือการที่จะต้องมา พัฒนาสิ่งที่จะทำให้เห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองและก็อยู่อย่างผู้กับผู้อื่นอย่างมีความสุขนั่นก็คือหันไปดูรากเหง้าที่เราจะต้องลดทอนกำจัดนั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงแล้วเสริมสร้างความสุขของจิตใจด้วยการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือกระบวนการพัฒนาชีวิตกระบวนการพัฒนาจิตให้มีสุขภาวะจิตที่ดีศีลมันมาคู่กับคำว่า mindfulness ก็คือสติถ้ามีสติอยู่กับตัวแล้วระลึกนึกถึงอยู่กับปัจจุบันว่าชีวิตเราสติน้อมรำลึกถึงตั้งแต่อดีตเหมือนที่ท่านจันทร์พุทธิพงศ์พูดก็คือมองเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองว่าชีวิตเราเนี่ยจะมีความสุขต้องอัตตาหิอัตโนคติตนแลเป็นคติทางดำเนินแห่งตนต้องมีสติก็คือมีศีลอยู่กับตัวอยู่กับปัจจุบันชีวิตเราจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เราได้ทำอะไรในทางพระพุทธศาสนาถือว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นคติทางดำเนินแห่งตนจิตเราจะมีความสุขจะมีความทุกข์อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเบื้องต้นก็ต้องฝึกให้เกิดความสุขก็คือเห็นคุณค่าในตนเองด้วยการเกิดสติว่าชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคนเราก็คือร่างกายกับลมหายใจเขาเอาเงินมาซื้อแขนข้างขวาเรา100,000เราก็ขายไม่ได้ตาข้างขวาเราเขาเอาเงินมาซื้อ500,000เราก็ขายไม่ได้นั่นคือตั้งสติเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็จะอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุข
นั่นคือฝึกเรื่องของศีลก็คือสติอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันส่วนลำดับที่2คือสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าสุขภาวะจิตที่ไม่มีความสุขก็เพราะว่าขาดการตั้งมั่นของจิตไม่มีสมาธิพระพุทธศาสนาจึงสอนในเรื่องของการฝึกสมาธิเป็นเรื่องของจิตโดยตรงซึ่งสมาธิก็มี2ระดับ1สมถะกรรมฐาน2วิปัสสนากรรมฐานสมถะนั้นทำให้เกิดจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตที่มีความสุขเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็เมื่อเราเข้มแข็งมีแรงที่จะไปช่วยคนอื่นก็อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนที่สูงสุดในทางที่จะทำให้เกิดความสุขก็คือวิปัสสนาก็คือปัญญาปัญญาที่พิจารณาเห็นความเป็นจริงของชีวิตและเห็นคุณค่าของตนเองถ้าจะเปรียบให้ท่านทั้งหลายเห็นภาพในระดับของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจิตของเราถ้าเปรียบเสมือนจิตนั้นเปรียบเสมือนหญ้าหญ้าถ้ามันรกนะเราสามารถจัดการหญ้าที่มันรกขึ้นมาได้ด้วย3วิธี1วิธีของสติคือศีลก็คือตัดหญ้าเล็มหญ้าให้มันสวยงามจัดสนามหญ้าใหม่ให้มันสวยมันงามอันนั้นคือระดับของศีลเอาเรายังไม่พอเราจะจัดการหญ้าให้มันหายรกยิ่งกว่านี้ก็หาหินมาทับหากระดานมาวาง 3-4 วันหญ้านั้นก็เหมือนกับตายลงแต่มันยังไม่หมดถ้าจะจัดการปัญหาเรื่องหญ้าคือเปรียบเสมือนจิตของเราเนี่ยให้ราบคาบก็ต้องถอนด้วยปัญญาก็คือเอาปัญญามาถอนหญ้าก็3ระดับ1ตกแต่งหญ้าสวนสนามให้มันสวยงามอันนั้นเป็นระดับของศีล2มันก็ยังจะคืนมาอีกเดี๋ยวมันก็ยาวอีกปัญหามันก็เกิดอีกความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกความสุขสภาวะจิตของจิตใจก็ยังไม่หายจากความทุกข์ความสุขยังไม่ยั่งยืนก็หาวิธีที่2ก็คือเอากระดานเอาหินมาทับหญ้าก็เหมือนตายแต่มันก็ยังไม่หมดอีกจะทำยังไงให้ความสุขมันได้ยั่งยืนก็ต้องถอนด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างสุขภาวะจิตให้เกิดความสุขในทางพระพุทธศาสนาในมุมมองของธรรมภาพก็ต้องยึดหลักของพระพุทธศาสนาว่ารู้สาเหตุของจิตที่มีความทุกข์ที่เกิดจากมูลกิเลสที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนก็คือโลภะโทสะโมหะโลภกดหลงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเสมือนไฟที่เผาไหม้ใจเราเองราคะคิโทสะคิโมหะคิแล้วก็เสริมสร้างด้วยธรรมะที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือฝึกสติให้น้อมรำลึกนึกถึงอยู่กับปัจจุบันอย่าหวนละให้หาอดีตอย่าเพ้อฝันถึงอนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันอย่างมีความหวังเหมือนที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ได้กล่าวแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยดังที่อาตมาภาพได้กล่าวเบื้องต้นว่าออกกำลังกายต้องเคลื่อนไหวออกกำลังใจต้องนิ่งสมาธิจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตเรานั้นมั่นคงและถ้าจะให้เด็ดขาดก็คือเสริมสร้างด้วยปัญญาให้พิจารณาเห็นความจริงแห่งชีวิตรู้คุณค่าของตนเองเหมือนจิตของเราถ้าเปรียบเสมือนหญ้าเราตัดหญ้าแต่งหญ้าให้สวยงามก็คือระดับของศีลที่มาจัดการเราเอาหินมาทับหญ้าให้มันเหมือนกับตายลงไปชั่วครั้งชั่วคราวก็เหมือนสมาธิแต่จะถอนหญ้าคือถอนความทุกข์ออกจากจิตได้ทั้งหมดก็ใช้ปัญญาจึงเป็นกระบวนการในการพัฒนาจิตในจะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันขอเจริญพรครับขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับผมนึกถึงหนังสือพิมพ์เรียกว่าเป็นแบรนด์หนึ่งในอดีตไม่รู้ตอนนี้มีอยู่หรือเปล่านะครับที่ชื่อว่าคมชัดลึกนะฮะคำอธิบายของท่านในประเด็นนี้เนี่ย
คมมากนะครับมีหลายคำที่คมนะครับผมชอบมากผมจดเลยนะอาจารย์นะฮะออกกำลังกายต้องเคลื่อนไหวนะฮะออกกำลังใจต้องนิ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วในเรื่องของหลักธรรมนะครับท่านเกริ่นนำมาเป็นเหตุเป็นผลมากนะครับเป็นกะว่าถ้าจะสร้างสุขหรือสร้างสุขภาพใจก็ต้องไปดูว่าแล้วมันทุกข์จากอะไรนะครับทุกข์จากโลภะโทสะโมหะสุดท้ายท่านก็สรุปชัดเจนมากเป็นหลักธรรมที่ชัดเจนนะครับย่อมรรคแปดมาเป็น3 ตัวคือศีลสมาธิปัญญาก็คือไตรสิกขาเป็นหลักธรรมที่ทุกท่านในฐานะที่เราเป็นพุทธก็คงจะเข้าใจนะครับแต่เข้าถึงหรือเปล่าไม่รู้นะเข้าใจแต่เข้าถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับในรอบนี้นะครับพระอาจารย์ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับประเด็นเดิมนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับจะท่านไหนก่อนดีครับท่านผอ.ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ดีผอ.ขยับเปิดไมค์นะครับผอ.เชิญเชิญเชิญเชเชิิญญผอ.โคสิครับขอบคุณครับกับสมาชิกการพระคุณเจ้าเช่นเดิมนะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์วุฒิพงศ์นะครับครับในส่วนของทางด้านกรมสุขภาพจิตเองครับก็คงจะต้องเชื่อมโยงกับงานสัปดาห์สุขภาพจิตนะครับครับก็คือในเรื่องของการที่จะเสริมสร้างพลังใจนะครับที่เราใช้คำว่า resilience นะครับหรือความเข้มแข็งทางใจเพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการที่จะทำให้เรามีความเข้มแข็งทางใจนั้นสิ่งหนึ่งเลยนะครับเมื่อเราเจอหรือประสบปัญหาเราจะต้องสามารถที่จะฟื้นตัวหรือกลับคืนสู่สภาวะปกติจากการเผชิญอย่างที่ผมนำเรียนไปในช่วงแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำท่วมดินโคลนถล่มรถบัสหรือว่ามีหนี้มีสินอะไรต่างๆซึ่งเราจะต้องก้าวข้ามความท้าทายต่างๆในชีวิตให้ได้ไปก่อนซึ่งมันก็มีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบในการที่จะปรับตัวในการที่จะพัฒนาความมั่นใจในตนเองและการที่จะมีเป้าหมายในการที่จะผ่านวิกฤตสถานการณ์ต่างๆไปได้ซึ่งกระบวนการนะครับของกรมสุขภาพจิตเองที่ใช้แล้วก็ใช้กันมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ำท่วมตั้งแต่ปี54หรือสึนามินะครับย้อนไปอีกประมาณ10 กว่าปีนะครับหรือว่าเหตุการณ์เทอร์มินอลนะครับที่โคราชหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อุดรอันนี้ผมขอพยายามเชื่อมโยงให้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้นะครับว่าเราพยายามที่จะเชื่อมโยงพยายามที่จะพัฒนานะครับกระบวนการในการที่จะสร้างองค์ความรู้แล้วก็ได้ตกผลึกออกมานะครับว่าสิ่งที่จะทําให้เราก้าวข้ามหรือสร้างความเข้มแข็งทางใจได้ก็คือการใช้พลังที่เราใช้คําว่าอึดฮึดสู้นะครับมันง่ายๆ3 คำนะครับอึดฮึดสู้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เรามีความเข้มแข็งทางใจการที่จะทําให้เกิดพลังอึดนะครับก็คือความสามารถในการที่จะอดทนนะครับถ้าเรานึกย้อนไปนะครับเราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆเผชิญกับความยากลําบากนะครับแม้มันจะเหนื่อยล้านะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องไม่ยอมแพ้นั่นคือมีพลังอึดถ้าเปรียบเทียบกับในชีวิตประจําวันก็เหมือนเราแข่งขันกีฬานะครับเราแพ้เราต้องมีการอึดยังไงล่ะครับเราก็ต้องซ้อมใช่ไหมครับเช่นกันกับการในดำรงชีวิตในปัจจุบันนะครับเราจะต้องใช้ความเข้มแข็งในพลังอึดนะครับถือว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเผชิญปัญหาแล้วเราจะทําให้เรามีพลังอึดได้อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งเลยนะครับก็คงบอกว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งตรงนี้เราจะต้องมีการทบทวนตนเองครับมีการตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าเราที่อยู่ในปัจจุบันเรามีคุณค่าขนาดไหนเรามีความปรารถนาอะไรนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะรู้ว่าตัวเองมีคุณค่านะครับการระลึกถึงความสำเร็จในอดีตนะครับมันก็จะทำให้เราเกิดพลังอึดเมื่อเราก้าวข้ามผ่านมาได้เราเผชิญปัญหาต่างๆหรือแม้แต่ว่าเรามีความยากลำบากในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของการทำมาอาชีพหรือการเรียนอะไรต่างๆเราก็สามารถต้องคิดและอีกตัวหนึ่งเลยนะครับการสร้างมุมมองเชิงบวก
ตรงนี้ก็หลายๆท่านก็มักจะพูดว่า positive thinking นะครับการที่จะทำให้เราก้าวผ่านไปได้เราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งทางใจนะครับเพราะว่าวิกฤตมันก็จะทำให้เกิดโอกาสถ้าเราไม่มีวิกฤตเราก็จะไม่เกิดโอกาสในการที่จะก้าวข้ามนะครับอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็เหมือนกับที่ท่านพระอาจารย์ได้พูดถึงนะต้องมีการฝึกสมาธิและตั้งสติเพราะหลายๆครั้งเรามักจะเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราตั้งสติได้มีสมาธิเราก็จะอยู่ในโลกปัจจุบันเราจะไม่ย้อนไปคิดถึงอดีตเราจะไม่คิดถึงอนาคตแต่เราจะอยู่ในปัจจุบันเราก็จะทําให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าสังเกตดูเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะมีการสํารวจอารมณ์ของเรามันนะครับยุบหนอพองหนอหรืออะไรต่างๆนะครับหรือมีสิ่งกวนกวายแต่ถ้าเราสามารถทําได้เราก็จะทําให้เรามีสตินะครับในการที่จะวางแผนนะครับในการทํางานและอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยที่จะชอบก็คือการขอความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้อื่นตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการเปิดใจและการขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดเมื่อรู้สึกว่าตนเองกำลังเผชิญท้าทายนะครับมันเป็นสิ่งที่ถามว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้นะครับแต่เราต้องอาศัยคนที่ใกล้ชิดอย่างเช่นนักศึกษาพยาบาลก็อาจจะมีบัดดี้หรือมีคุณครูที่ไว้วางใจนะครับในการที่จะคอยช่วยเหลือนะครับเราอย่าคิดเองนะครับบางครั้งคนที่คิดเองปัญหาหนึ่งก็คือคิดไม่ตกคิดไม่ออกเกิดความเครียดเครียดเสร็จนะครับโดยเฉพาะคนทางเหนือเรานะครับไม่กล้านะครับที่จะเผชิญก็คือกลัวเสียหน้าอันนี้ต้องพยายามไม่ต้องกลัวเสียหน้านะครับอันนี้ต้องฝากไว้อันนี้คือพลังอึดถ้าเราสามารถก้าวข้ามตรงได้นะครับเราก็จะความเข้มแข็งทางใจมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอีกตัวที่สองก็คือพลังฮึดนะครับก็คือการที่จะทำให้รู้ว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นความมุ่งมั่นนะครับมันจะทำเหมือนกับว่าเมื่อมีวิกฤตแล้วเราจะต้องมุ่งมั่นสร้างพลังใจในการก้าวข้ามอุปสรรคผมก็ย้อนไปเรื่องกีฬาอีกเหมือนกันว่าเฮ้ยเราอยากจะได้ที่หนึ่งแต่ถ้าเราไม่กำหนดเวลาช่วงเวลาในชีวิตว่าเราต้องซ้อมทุกเช้าหรือทุกเย็นมันก็เป็นไปไม่ได้เราที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนะครับการตรงนี้นะครับเราก็จะใช้คำว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะใช้คำว่าเราจะต้องดูว่า I have ฉันมีอะไรแต่ถ้าเป็นตัวอึดนะครับก็คือ I am ก็คือมองตัวเองนะครับแต่พอมาถึงฮึดเนี่ยเราก็ต้องดูว่า I have เรามีอะไรบ้างนะครับเช่นมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นไหมหรือว่าการฟื้นฟูตัวเองไหมนะครับมีการให้ความรู้ในการดูแลเรามีความรู้ตรงนี้หรือยังถ้ายังเราควรจะไปหาจากไหนจาก Google ดีไหมจากพระอาจารย์ดีไหมจากอาจารย์วุฒิพงศ์ดีไหมหรือในสื่อออนไลน์ต่างๆผสมผสานเพื่อให้เกิดความรู้นะครับแล้วเรามีข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือยังถ้ายังหลายๆครั้งการที่ทําให้สุขภาพจิตเราไม่ดีเราไปได้ข้อมูลที่มันเป็นแฟกต์นะครับไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องสุขภาพจิตเราควรจะไปหาแหล่งไหนอ่ะจากกรมสุขภาพจิตได้หรือเปล่าจากคณะพยาบาลมอชอได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องไปหาข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็มีระบบในการดูแลสุขภาพจิตตัวเองไหมเราต้องทบทวนนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราสังเกตตัวเราหรือยังถ้าเราสังเกตตัวเราได้แล้วถ้าเราเจอปัญหาเราจะต้องไปหาใครนะครับในการทำงานซึ่งตรงนี้มันก็ไปเชื่อมกับของการมีสตินะครับในการยอมรับปัญหาหลายๆครั้งเราไม่ยอมรับปัญหาไม่ยอมรับความจริงพอเราไม่ยอมรับความจริงปุ๊บเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อันนี้ก็คงต้องฝากว่าต้องยอมรับถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเช่นกรณีน้ําท่วมนะครับยกตัวอย่างพอเรารู้ว่าน้ํามันท่วมแล้วเราต้องยอมรับแล้วอะแล้วเราก็ต้องดูว่าไม่ได้ท่วมเฉพาะเราบ้านเรือนใกล้เคียงก็ท่วมแล้วทีนี้เราจะต้องมีหามุมอะไรล่ะวางแผนแก้ไขให้ได้ปรับปรุงมองมุมมองของเรานะครับก้าวผ่านความล้มเหลวเรารู้แล้วว่าตอนนี้เราก็อาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีการ
คิดการเขียนแล้วก็วางแผนตัวอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือการที่จะทําให้เกิดพลังฮึดก็คือการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจฝึกให้ตัวเองไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับถ้าแบบมองเฮ้ยเห็นปัญหาแล้วก็ล้มพับกับไม่สู้ไม่ได้ครับมันต้องเกิดให้เกิดพลังฮึดเหมือนกับที่ผมได้นําเรียนไปว่าเราต้องกําหนดไทม์ไลน์ในการที่จะตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องซ้อมกีฬาให้ได้เช้าเที่ยงเย็นหรืออะไรต่างๆหรือแม้กันเรียนหนังสือเราก็ต้องบอกว่าเราจะต้องอ่านหนังสือตอนตี 4นะนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเวลาในการที่จะไปพบเพื่อนบ้างแล้วก็พอ4 ทุ่มเราก็มาจัดกิจกรรมนี่ก็คือพลังอึดพลังฮึดเราทําให้ได้ครับแต่ถ้าเราทําไม่ได้พลังความเข้มแข็งทางใจมันก็จะลดน้อยถอยลงแล้วตัวหนึ่งเลยที่เหมือนที่ผมพูดไว้ตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้ได้มีเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็แบ่งสเต็ปอย่างที่ผมบอกนะครับมีขั้นตอนเมื่อเพื่อที่จะทําให้สเต็ปเอาจากง่ายๆก่อนนะครับเอาจากง่ายๆก่อนที่จะไปขั้นตอนที่มันสูงขึ้นนะครับแบ่งชั้นว่าไอ้ชั้นตรงนี้ชั้นทําได้ตรงนี้ชั้นขอความช่วยเหลือคนอื่นตรงนี้ชั้นจะต้องมีความฮึดนะครับและสิ่งหนึ่งที่ขาดเลยไม่ได้เลยก็คือต้องมีในตัวเองก็คือ I have ก็คือมีกำลังใจในตัวเองต้องให้กำลังใจตัวเองพูดคุยกับตัวเองให้ได้นะครับหลายคนไม่กล้าที่จะพูดคุยกับตัวเองบางครั้งแต่หลายคนก็จะกล้าที่จะพูดคุยกับตัวเองก็คือเวลาเขาก่อนจะนอนหรือจะก่อนจะอาบน้ําก็จะพูดกับตัวเองนะครับชมตัวเองบ้างนะครับแล้วก็มีการจดบันทึกบ้างทําให้เป็นเพื่อที่จะทําแล้วสิ่งดีๆที่เราเคยทําไว้จดบันทึกแล้วก็เขียนไว้นะครับแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองว่าฉันทําได้นะฉันเก่งนะฉันคือสุดยอดฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนรักครอบครัวฉันเป็นคนรักคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะเสริมเติมเข้ามาก็คือพอพูดถึงความรักปุ๊บเราก็ต้องมีความผูกพันตัวหนึ่งเลยคือต้องมีความรักและความผูกพันให้กับตนเองเลยไม่พอครับครอบครัวครับญาติพี่น้องครับสิ่งแวดล้อมเราต้องทำให้ได้นะครับแล้วตัวสุดท้ายเลยนะครับพลังสู้นั่นก็คือพอถึงเวลาแล้วเราต้องใช้แค่ความอดทนพลังอึดฮึดไม่ได้เราต้องสู้เราต้องกล้าที่จะลงสนามลงไปแข่งขันกล้าที่จะเข้าไปเรียกว่าลงไปทำให้ประสบความสำเร็จก็คือมีอึดฮึดแล้วถ้าไม่ทำไม่ได้ครับต้องสู้สู้แล้วก็ถึงเราจะทําไม่สําเร็จแต่ถ้าเราได้สู้นั่นก็คือลงแข่งขันให้ได้ทํากิจกรรมให้ได้นะครับเพราะว่าทุกคนมีความสามารถในการที่จะทําแล้วก็เพื่อที่จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับตรงนี้ก็คงต้องฝากไว้ว่าในการทํางานนะครับหลายๆกิจกรรมต้องมีพลังอึดฮึดสู้สู้ให้สมกับที่เรามีตั้งเป้าหมายไว้สู้ให้สมกับที่เราเป็นความหวังของคนในครอบครัวนะครับอันนี้ก็คงต้องฝากไว้นะครับว่ากิจกรรมที่เราจะทำให้เกิดพลังใจนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทุกวันนะครับก็คือเราต้องมีพลังอึดฮึดสู้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงครับท่านมาตรงเลยนะฮะตรงในนามของกรมสุขภาพจิตนะครับหลายท่านนะครับคงจะคุ้นชินนะครับหรือว่าอาจจะถึงขั้นว่าได้ลองเอาไปใช้แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะไปดูตามโรงพยาบาลหรือตามศูนย์สุขภาพจิตต่างๆนานมาแล้วนะครับเหมือนที่ท่านพูดนะครับคำนี้เป็นคําที่ติดหูแล้วท่านหยิบออกมาว่านั่นแหละนะฮะจะทําให้เราในการที่จะสร้างสุขภาพใจหรือสร้างความสุขหรือลดความทุกข์อะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับ I am I have I can นะครับนักศึกษาหลายคนกำลังทำวิจัยอยู่อาจารย์นะครับบางคนพัฒนาเป็นโปรแกรมต่างๆนะครับก็เป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะครับท่านสุดท้ายครับท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ครับประเด็นเดียวกันนะครับ how to นะใช้คำว่า how to แล้วกันนะจะสร้างยังไงนะครับสุขภาพใจหรือความสุขเรียนเชิญอาจารย์ครับครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับว่าเราจะสร้างสุขภาพจิตสุขภาพใจเราเนี่ยให้เข้มแข็งได้อย่างไรให้มีความสุขมีความสงบมีความมุ่งมั่นฟันฝ่าได้อย่างไรก่อนอื่นเนี่ยต้องถามผู้เข้าสัมมนาก่อนว่าท่านต้องการความสุขทางโลกหรือทางธรรม
ถ้าต้องการความสุขทางโลกต้องโลดแล่นถ้าต้องการความสุขทางธรรมต้องหลุดพ้นจะเอาแบบโลดแล่นหรือเอาแบบหลุดพ้นนะครับแต่ว่าในจิตวิทยาตะวันตกทุกสคูลเนี่ยล้วนเป็นความโลดแล่นทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งการปรับวิธีคิดก็คือการปรุงแต่งก็คือโลภะสารพัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพูดแบบผสมผสานนะฮะอันแรกเอาทางโลกก่อนนะครับหรือทางโลกทางจิตวิทยาตะวันตกก่อนคือผมก็เขียนหนังสือหลายเล่มนะครับเรื่องของ positive feeling ด้วยนะครับไม่ใช่ thinking นะ feeling ลึกกว่า thinking นะครับแล้วก็รีวิวมามากมายแล้วหนึ่งในนั้นก็ไปอ่านเจอในหนังสือ mindset ของศาสตราจารย์ Carol S. Dweck นะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกันจึงได้สังเคราะห์ออกมาเป็น the positive principle นะครับยังไงก็ตามความสุขต้องเกี่ยวกับความคิดนะครับความสุขต้องเกี่ยวกับความคิด The Positive Principle 5หลักการเนี่ยโดยศาสตราจารย์ Carol S. Dweck เนี่ยมี5ข้อนะครับนิสิตนักศึกษาอาจจะจดบันทึกไว้ก็ได้1คิดบวกนะครับคิดบวกอารมณ์ดีมีมิตรภาพสนุกสนานต้องการความสำเร็จครับคิดบวกอารมณ์ดีมีมิตรภาพสนุกสนานต้องการความสำเร็จทีนี้คำว่าคิดบวกเนี่ยคิดยังไงล่ะเรียกว่าคิดบวกครับมีคนพูดเยอะเรื่องคิดบวกคิดบวกคิดบวกมานานแล้วเมื่อสัก10กว่าปีที่ผมเขียนหนังสือเรื่องความรู้สึกบวกคิดบวกก็ได้ทบทวนมากมันไม่มีใครนิยามเลยจริงๆคือคิดบวกนะครับพุทธองค์ก็เลยสร้างเกณฑ์คิดบวกขึ้น5ส.หนึ่งในนั้นการคิดบวกต้องสร้างสรรค์ต้องสร้างมิตรนะครับต้องมีสติการคิดใดๆเนี่ยอธิบายแล้วเป็นการทำลายมิตรไม่ล้วนว่าเป็นการคิดบวกนะครับต่อมาสิ่งที่คิดบวกที่สำคัญเนี่ยมีเกณฑ์อยู่5ประการนะครับการคิดนั้นต้องเกิดประโยชน์นะครับต้องมีประโยชน์ต้องมีโอกาสต้องมีความหวังต้องมีคุณค่าต้องมีความหมายในเหตุการณ์ของความคิดนั้นๆนะครับต้องมีประโยชน์ต้องมีคุณค่ามีความหวังมีความหมายนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับถ้าเราพูดเรื่องความคิดเนี่ยเราก็อดที่จะพูดเรื่องการปรับมุมมองหรือรีเฟรมมิ่งไม่ได้การทำจิตบำบัดหรือการให้การปรึกษาทุกแบบรูปแบบเนี่ยเราจะไม่หนีเรื่องรีเฟรมมิ่งอันนี้นิสิตนักศึกษานักสุภาพจิตจะรู้ดีว่าการปรับมุมมองเนี่ยคือรีเฟรมเนี่ยสำคัญมากๆเราจะปรับมุมมองการปรับมุมมองการคิดดีขณะนี้ผมกำลังอธิบายข้อหนึ่งนะคิดบวกนะครับคิดดีนะครับปรับมุมมองความคิดนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกิดโอกาสเห็นคุณค่าเห็นความหมายแล้วก็มีความหวังผมมีตัวอย่างหนึ่งที่สุดแสนจะสุดโต่งนะครับซึ่งผมเขียนไว้ในหนังสือ positive feeling เหมือนกันตอนแรกทางสำนักพิมพ์เนี่ยบอกว่าไม่อยากให้ตัวอย่างนี้ลงไปบอกมันแรงไปแต่ผมบอกว่านั่นแหละมันคือสุดโต่งของการคิดบวกได้เหมือนกันผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโจฮันเป็นคนรัฐมิสซูรีอเมริกานะครับวันหนึ่งโจฮันญาติของโจฮันถูกฆาตกรรม3ศพในบ้านครับญาติก็ตายหมดแล้วตำรวจก็มาตรวจมาขนศพอะไรออกไปสุดท้ายเนี่ยบ้านของโจฮันก็เต็มไปด้วยคราบเลือดนะครับแล้วโจฮันก็ถามตำรวจว่าแล้วกากฆาตกรรมเหล่านี้ใครจะทำความสะอาดให้ชอบมันเหม็นคาวมากเลยฉันก็ไม่โอเคเลยตำรวจก็บอกว่าบ้านคุณก็ต้องคุณนะสิทำเมื่อเขาขนศพไปโจฮันก็เช็ดถูกากฆาตกรรมเลือดเอ่ยกลิ่นข้าวต่างๆนั่นนะขณะที่ร้องไห้ไปด้วยเช็ดคราบเลือดไปด้วยต่างๆโจฮันก็คิดว่าเอ๊ะทำไมทั้งมิสซูรีหรืออเมริกาเนี่ยมันไม่มีบริษัทรับกำจัดกากฆาตกรรมหรืออย่างไรปรากฏว่ามันไม่มีจริงๆครับหลังจากเธอทำศพเรียบร้อยแล้วเธอก็เปิดบริษัทกำจัดกากฆาตกรรมขึ้นมาเป็นเจ้าแรกในมิสซูรีและปัจจุบันร่ำรวยเป็น1ใน2เจ้าของอเมริกาโจฮันเกิดแรงบันดาลใจเกิดความคิดเห็นเป็นโอกาสเห็นประโยชน์ในเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ครับแต่มนุษย์ที่สุขภาพจิตแย่ทุกวันเนี่ยครอบมองไม่เห็นประโยชน์มองไม่เห็นโอกาสมองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นความหวังมองไม่เห็นความหมายที่ดีงามในเรื่องแย่ๆเลย
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสอนนิสิตนักศึกษาทางสุภาพจิตเราจึงเน้นรีเฟรมมิ่งมากการปรับมุมมองไม่มุ่งไปเปลี่ยนเหตุการณ์แต่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองเข้าไปว่าการมองเข้าไปนั้นมันมีโอกาสมีความหวังมีความหมายมีคุณค่าอะไรในนั้นเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ย the positive principle นะคิดบวกนะครับ5หลักเกณฑ์ตะกี้ทีนี้คิดบวกแล้วมันก็ต้องมีคิดลบถูกไหมครับคิดลบเนี่ยถ้าเป็นนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกที่เรียนอยู่ที่ฟังอยู่เนี่ยก็ขอให้ท่านไปรีวิวเรื่องของการคิดลบ12แบบของทีเบกนะครับทีเบกเนี่ยเขาทำการวิจัยคนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นล้านคนทั่วโลกแล้วก็พบว่าคนเหล่านี้จะมีวิธีคิดอยู่12แบบนะคิดลบเป็นล้วนเป็นชุดของการคิดลบหมดเลยแล้วท้ายที่สุดฆ่าตัวตายหม่นหมองเศร้าใน12แบบเนี่ยโดยประสบการณ์40ปีแล้วที่ handle case ให้การปรึกษาทางสุขภาพจิตมาผมพบว่า12แบบนั้นน่ะ2ข้อเนี่ยสำคัญมากๆผมไม่พูด12นะถ้าพูด12อีก3ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับ2ข้อนี้สำคัญและเจอบ่อยที่สุดอันที่1คือตีตราตัวเอง reverring ตีตราตัวเองตีตราตัวเองว่าฉันไม่ดีฉันไม่เก่งฉันด้อยคุณค่าฉันเป็นพ่อเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักฉันเป็นพ่อที่ลูกไม่รักตีตราตีตราตีตราพอตีตราตัวเองในทางลบแล้วเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับการใช้กลไกทางจิตในการโทษตัวเองพอโทษตัวเองก็ไร้คุณค่าไร้ความหมายไงสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายไงครับดังนั้นเนี่ยใน12แบบของการคิดลบของทีเบกเนี่ยที่พบจากประสบการณ์ที่สุดคือ1คือตีตราตัวเองผมไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะข้อ2ที่พบเยอะที่สุดคือเจอเรื่องดีๆเนี่ยเจอเรื่องแย่ๆขยายใหญ่ๆเรื่องที่ภูมิใจให้คุณค่านิดเดียวครับเนี่ยคิดลบมีเรื่องดีๆในโลกในชีวิตมากมายให้คุณค่านิดเดียวพอเรื่องแย่ๆนะขยายใหญ่เลยครับตายแล้วตายแล้วทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วฉันจะอยู่ยังไงตายกันแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ครับคือมโนใหญ่มากเลยดังนั้นวันนี้จะบอก2ข้อนั่นเองคิดลบที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพจิตมากนี่คือตีตราตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องแย่ๆให้คุณค่านิดเดียวเรื่องดีๆเรื่องแย่ๆขยายใหญ่เรื่องภูมิใจให้คุณค่านิดเดียวในคิดลบต้องสวิตช์กลับมาคิดบวกเจอเรื่องดีๆต้องภูมิใจต้องยอดเยี่ยมแล้วก็ชื่นชมกันไปชื่นชมกันมาชื่นชมตัวเองเป็นด้วยวันนี้ฉันทำอะไรสำเร็จแล้วฉันยอดเยี่ยมมากเลยใครไม่ชมชมตัวเองครับนะครับต้องชื่นชมตัวเองชื่นชมพลังการชื่นชมผมมีหนังสือเล่มนึงชื่อพลังการชื่นชมนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรื่องของวิธีคิดนะครับ5ข้อแล้วนะบอกวิธีคิดบวกไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมทั้งบอกการคิดลบ2แบบที่เราเจอในวงการสุขภาพจิตที่มาทำให้ชีวิตทุกข์มากโดยเฉพาะตีตราตัวเองเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะตีตราตัวเองครับเด็กที่ตีตราตัวเองเด็กที่เจอความชอกช้ำทางใจตัวเองอะไรมาโตมาเนี่ยเยียวยาแทบไม่ได้เลยครับผมคุยกับจิตแพทย์และอาจารย์จิตแพทย์หลายคนนะแผลในใจเนี่ยรักษายากมากเราพยายามรักษาให้เขาก็จำได้อยู่แต่ว่าไม่ช้ำใจซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนั้นสำคัญมากสำคัญทุกช่วงวัยพอพูดเรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตต้องพูดตั้งแต่ในครรภ์มารดาเด็กวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนไปจนถึงก่อนจะมรณะเป็น palliative careก่อนจะมรณะทางพุทธเราก็พูดถึงว่าจุติจิตจะไปปฏิสนธิจิตเนี่ยต้องมีวิธีวางจิตยังไงเห็นไหมการดูแลสุขภาพจิตต้องตั้งแต่เกิดจนตายนะครับเพราะฉะนั้นเอาสั้นๆนี่คือข้อหนึ่งนะคิดบวกนะครับคิดบวกอารมณ์ดีมีมิตรภาพสนุกสนานต้องการความอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็คืออารมณ์ที่ชื่นอกชื่นใจรู้สึกยินดีปรีดาปีติยินดีปลื้มใจชื่นใจต่างๆนานาเนี่ยแต่ในทางธรรมก็ถือเรื่องเหล่านี้ว่าคือปรุงแต่งเช่นกันก็ไม่สู่ความสงบต้องปรุงแต่งต้องปรุงแต่งมาถึงจะอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีสามมีมิตรภาพมนุษย์ต้องเป็นมิตรกับตัวเองผู้อื่นสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับทั้งเหล่ามนุษย์และเทวดานะครับสำคัญมากๆและในหลายสำนักทางวิชาการจิตวิทยาตะวันตกนี่จะบอกเลยว่าความเป็นมิตรความเป็นมิตรและความผูกพันเนี่ย
นำมาสู่ความสุขได้นะครับต่อมาสนุกสนานคนที่จะมีความสุขต้องเป็นคนสนุกสนานครับเห็นอะไรก็ตลกเห็นอะไรก็มีมุมมองในทางตลกมีมุมมองในทางท้าทายสนุกสนานเฮฮาร้องพงร้องเพลงเต้นรำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับสนุกสนานและข้อ5คือต้องการความสำเร็จครับเรากำลังพูดความสุขทางโลกนะครับมนุษย์ต้องการความสำเร็จทั้งนั้นต้องการจะเรียนเก่งต้องการจะประสบความสำเร็จต้องการจะเป็นนักนั้นนักนี้ความสำเร็จแม้กระทั่งทางธรรมเนี่ยนักปฏิบัติธรรมก็ต้องการความสำเร็จต้องการบรรลุธรรมที่สูงสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ต้องการความสำเร็จนั้นคือชีวิตที่อยู่อย่างไร้ความหวังไร้ความหมายเลยไม่มีชีวิตชีวาครับเพราะฉะนั้น5ข้อนี้นะครับที่ให้ตอนนี้ก็คือว่าเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสุขและวิธีสร้างสุขเนี่ยคิดบวกข้อ1นะครับอารมณ์ดีข้อ2 3มีมิตรภาพ4สนุกสนาน5ต้องการความสำเร็จนะครับอันนี้คือแบบทางโลกนะฮะขอฉลาบไปทางธรรมนิดนึงแล้วพูดเรื่องวิธีคิดต่อมาถ้าเป็นทางธรรมเนี่ยมี2อย่างขอเริ่มที่ศาสนาคริสต์ก่อนนะครับเพราะว่าผมไปรณรงค์ป้องกันฆ่าตัวตายในบางอำเภอเนี่ยเป็นคริสเตียนสัก 90% เราต้องไวเบรชั่นกระตุ้นเราด้วยหลักธรรมทางพระคริสต์ทั้งนั้นเลยนะครับเช่นฆ่าตัวตายเนี่ยเพิ่งสรุปปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาเชียงใหม่ปีนี้ก็ไป200กว่าคนแล้วนะครับและพยายามแล้วไม่สำเร็จนี่ก็ 5-600 คนทั่วประเทศก็ยังสูงอยู่นะครับอันนี้พี่น้องคริสเตียนทั้งหลายนะครับในคัมภีร์แมทธิวเนี่ยจะอธิบายไว้เลยว่ากายของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่กายของเราเนี่ยคือวิหารที่สถิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นกายเราไม่ใช่ของเราเราจึงไม่มีสิทธิ์มาฆ่าตัวตายกายเราคือที่สถิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นต้องรักษาร่างกายให้ดีเพื่อเป็นที่สถิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะนั้นพี่น้องคริสเตียนต้องรักษาร่างกายต้องไม่ฆ่าตัวตายแต่เมื่อไรซึมเศร้าเหงาร้าวรานใจให้รีบไปอนามัยทันทีหาหมอนะครับนะรักษากายให้ดีนะทีนี้มาถึงพุทธเรานะครับพุทธต้องศึกษาปรัชญาเชิงพุทธผลให้การปรึกษาในเรื่องของจิตวิทยาแนวพุทธเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ทำวิจัยเรื่องของ Cognitive Buddhism Counseling ด้วยแล้วเอามาใช้ในการให้การปรึกษาทำบำบัดในเรื่องของ Buddhism นะฮะเป็น Cognitive ไม่ใช่ Buddhism Counseling ปกติต้องมี Cognitive ด้วย Cognitive Buddhism Counseling apply มาจากCognitive Behavioral Therapy หรือจิตแบบจิตบำบัดแบบ CBT ในแนวตะวันตกเราเนี่ยคือคนพุทธจริงๆถ้าศึกษาพระธรรมเนี่ยจะเข้าใจและจะไม่ทำร้ายตัวเองจะมีความสุขกับพระธรรมจะมีความสุขกับสังความสงบเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่เราโกรธเราแค้นเราเกลียดเรารักเราผิดหวังเราเสียใจล้วนเป็นเพราะว่ามีเราไงครับแต่ในพุทธปรัชญาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วต้องรู้ว่าไม่มีเราเริ่มต้นจากอวิชชาไงอวิชชาคือไม่รู้ว่าแท้จริงไม่มีเราในระดับปรมัตถธรรมไม่มีเรานะครับพอเกิดมาก็มีเราแล้วเป็นนายวุฒิพงศ์นายกขอของพ่อเราแม่เราบ้านของเราเกรดของเราอาชีพของเราโต๊ะทำงานของเราแฟนของเราทีนี้พอเข้าใจว่ามันมีเรามันเป็นของเราเป็นเซ็นเตอร์หมดเลยพอเกิดการสูญสลายต่างๆไปเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังนะก็ปรับไม่ได้ก็ทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงไงครับไม่รู้ว่าการเกิดเป็นต้นกำเนิดแห่งทุกข์เรื่องนี้พูดยาวผมเคยพูดในเวทีวิชาการทางศาสนาปรัชญาบางแห่งนะครับบอกว่าการที่จะให้การปรึกษาทางศาสนาแล้วช่วยเหลือเคสเนี่ยสำหรับพี่น้องคริสเตียนเนี่ยง่ายนี่ไม่ใช่ว่าไร้คุณค่านะลกอยากทำบางอย่างนะเช่นบอกต้องวางใจในพระเจ้าเนี่ยวางใจแต่ถ้าเป็นพุทธเนี่ยอธิบายเยอะครับต้องอธิบายสลับซับซ้อนแต่พอเข้าใจแล้วเข้าใจเลยครับเข้าใจแล้วไม่ยึดมั่นอะไรเลยอยู่ได้ในทางโลกแห่งการสมมติก็เป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นปู่ป้าน้าอาเป็นนักนั้นนักนี้ทำหน้าที่กันไปแต่ในทางธรรมก็คือไม่มีเรา
เมื่อไม่มีเราถึงจุดที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วควบคุมไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเข้าใจในโลกเข้าใจในธรรมไงครับดังนั้นในเบื้องต้นตอนนี้ก็ขอสรุปไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าทางโลกก็คือคิดบวกอารมณ์ดีมีมิตรภาพสนุกสนานต้องการความสำเร็จถ้าใครที่ไม่ต้องการความสำเร็จในชีวิตมันไม่ท้าทายมันไม่อยากเดินหน้าครับในทางธรรมก็คือต้องเข้าใจธรรมนำหลักธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตให้ได้ถ้าเป็นคริสต์ก็ยึดมั่นในพระเจ้าดำรงในพระเจ้าเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าถ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้ศึกษาลึกๆพุทธให้ได้ว่าไม่มีเราและที่สำคัญก็คืออย่าลืมเจริญอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกไม่ต้องเป็นศาสนิกอะไรก็ได้ดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้าดูลมออกเนี่ยไอ้เต็งแค่ดูลมเข้าดูลมออกเนี่ยนิดหนึ่งนะฮะในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยมีวิชาหนึ่งชื่อว่าจิตวิทยาความสุขนิสิตเนี่ยต้องลงทะเบียนข้ามเทอมกันถึงจะได้เรียนนะครับประมาณ600คนต่อคอร์สและมากกว่า 50% เนี่ยเป็นวิธีสร้างสุขด้วยพุทธปรัชญาครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวพุทธอย่าลืมศึกษาพระธรรมคำสอนให้ลึกซึ้งนะครับแล้วเราจะโปร่งได้เราจะอยู่ด้วยสงบสุขไม่ใช่สุขที่พรุ่งพร่านที่เป็นนิรามิสสุขแต่เป็นที่เป็นอามิสสุขสุขจากเงินในธนาคารเพิ่มสุขจากลูกรับปริญญา2ใบ3ใบสุขจากซื้อรถใหม่ต่างๆเนี่ยแต่ให้เป็นนิรามิสสุขเนี่ยสุขที่สะอาดสว่างและสงบอะไรจะเกิดก็ยอมรับได้อะไรจะเพิ่มก็ยอมรับได้จิตจะสงบอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับมีคนเขียนมาว่าสาธุอาจารย์ผมไม่ต้องสรุปเลยเพราะว่าอาจารย์ได้กรุณาสรุปนะครับไม่ว่าจะเป็น how to หรือหนทางจะไปสู่ความสุขที่เป็นทางโลกแล้วก็เป็นทางธรรมนะครับแต่อาจารย์ได้เกริ่นนำว่าแล้วจะสุขแบบไหนนะครับจะสุขแบบโลดแล่นหรือสุขแบบหลุดพ้นนะครับสุขทางโลกหรือสุขทางธรรมนะครับมีคำกล่าวอันหนึ่งที่อาจารย์สรุปและเน้นย้ำนะฮะเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ท่านดร.มหาดวงจันทร์จะย้ำก็ได้ว่าจริงแล้วนั้นถ้าทำได้ถ้าไปถึงนะครับแก่นธรรมของศาสนาพุทธที่หลายท่านกล่าวผู้รู้กล่าวก็คือภาษาบาลีเขาบอกสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะนะครับก็คือที่อาจารย์พูดนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรายังยึดมั่นเรายังมีตัวเราตัวกูของกูต่างๆมันจึงเป็นเหตุของความสุขเหตุของความทุกข์จึงทำให้มีความสุขนะครับครับช่วงเวลาเร็วมากอาจารย์นะครับตอนนี้11โมงกว่านิดหน่อยนะครับผมแบ่งไว้เป็น3ช่วงมาที่เกริ่นไว้ตอนต้นว่าท่านวิทยากรจะแสดงทัศนะใน2ประเด็นหลักนะครับแล้วจะครูจะให้ท่านได้สรุปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะจะเป็นการถามนะครับจากผู้ฟังนะครับซึ่งคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะครับณตอนนี้หลายท่านถ้ามีคำถามนะครับท่านเตรียมไว้หรือจะเขียนมาในแชทรูมเลยก็ได้นะครับหรือเตรียมจะถามสดๆจากวิทยากรทุกท่านนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญมากนะครับเพราะว่าหลายท่านคงจะมีคำถามนะจากฟังท่านอาจารย์พุทธิพงศ์ท่านพระอาจารย์ฟังจากท่านผอ.อาจารย์มีคำถามในใจท่านเตรียมไว้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับผมจะขอให้ทุกท่านได้สรุปนะครับเนื่องจากเรามีเวลาอยากจะให้ถามเยอะๆให้ท่านสักประมาณท่านละไม่เกิน2นาทีนะประมาณนั้นเนาะสรุปสาระสำคัญที่ท่านจะเติมเต็มหรือท่านที่จะสรุปอะไรก็แล้วแต่ในประเด็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ Q&A นะครับเป็นการถามมาตอบไปหรือเป็นภาษาพระจะเรียกว่าปุจฉาวิสัชนาก็น่าจะได้นะครับเรียนเชิญก็ต้องกราบเหมือนเดิมนะต้องลำดับเหมือนเดิมคือพระอาจารย์ได้กรุณาสรุปนะครับสาระสำคัญครับขอเจริญพรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราได้ฟังท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ท่านผอ.โคสิตรวมทั้งตมภาพซึ่งเป็นตัวแทนของพระสงฆ์มาถึงช่วงท้ายเราก็ได้ประมวลสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ของตะวันตกหรือของศาสนาใดๆก็ล้วนแต่ว่าชีวิตคนเรานั้นต้องการความสุขโดยเฉพาะความสุขทางจิตใจชีวิตคนเราก็เกิดมาเนี่ยยิ่งมุมมองของพุทธศาสนาก็คือการกำจัดทุกข์และก็มีความสุขความสุขก็มีหลายระดับเหมือนที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ได้กล่าวก็คือสุขทางโลกและสุขทางธรรมซึ่งสภาวะจิตสุขภาพจิตที่ดีมุ่งไปสู่ความสุขนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขแบบไหน
นะก็เปรียบเสมือนที่อาตมาพูดเมื่อกี้ว่ามันเหมือนถ้าจิตของเราเป็นเสมือนหญ้ามันรกเราสามารถจัดการหญ้าด้วยวิธี3วิธีก็คือ1ตกแต่งหญ้าให้มันสวยงามใครมาเห็นก็สวยสดงามตาอันนั้นเป็นระดับเบื้องต้นก็คือความสุขในระดับของศีลก็คือใช้สติกำกับถ้าจะเอาอีกระดับหนึ่งความสุขที่ลึกซึ้งไปก็ไม่ให้เห็นหญ้านั้นรกละก็เอาหินมาทับไว้เอากระดานมาปิดไว้3-4 วันยกหินยกกระดานขึ้นมามันก็ราบเรียบสีเหลืองเหี่ยวแห้งแต่พอได้แดดได้น้ำมันก็จะงอกเงยมาอีกก็เหมือนสมาธิเหมือนความสุขในระดับสมาธิจิตของเราก็สงบระงับในระดับหนึ่งด้วยการคิดแบบเอาความสุขในปัจจุบันไว้ก็เหมือนกับการจัดการความสุขด้วยสมาธิให้จิตเป็นสุขด้วยสมาธิส่วนถ้าจะให้มันถึงระดับถึงที่สุดก็คือการถอนรากถอนโคนนั้นก็คือสร้างสุขภาวะทางจิตด้วยปัญญาให้เข้าถึงสภาวะของความจริงของชีวิตและโลกซึ่งจะข้ามผ่านระดับของการตกแต่งหญ้าให้สวยงามข้ามผ่านระดับของการนำหินมาทับหญ้าให้มันตายชั่วขณะไว้ด้วยการถอนรากถอนโคนนั่นก็คือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นด้วยตัวของเราเองเหมือนที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์พูดเมื่อกี้ก็คือให้เห็นว่าชีวิตเราไม่ใช่ของเราสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นศาสนาพุทธจึงไม่ได้มองโลกสวยไม่ได้มองโลกว่าเบี้ยวแต่มองโลกตามความเป็นจริงมองไม่ได้มองโลกในทางบวกอย่างเดียวไม่ได้มองโลกในทางร้ายอย่างเดียวแต่ให้มองเห็นความจริงสภาวะที่แท้จริงของชีวิตเหมือนที่วิทยากรทุกท่านได้พูดเมื่อกี้ว่าให้เห็นคุณค่าของตัวเองให้มองเห็นลึกซึ้งว่าเราไม่ใช่เราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำนมไฟเกิดขึ้นมาในโลกนี้เท่านั้นก็ให้เห็นคุณค่าของตัวเองอันนั้นคือการมองเพื่อให้เกิดความสุขว่าลูกไม่ได้ดังตัวผัวเมียไม่ได้ดังจิตธุรกิจชีวิตไม่ได้ดังใจเราทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจให้ยอมรับสภาวะความเป็นจริงเป็นเบื้องต้นก่อนกว่าจะไปถึงตรงนั้นก็เหมือนท่านอาจารย์วุฒิพงศ์บอกก็บวชก็ยังไม่เห็นนะท่านอาจารย์วุฒิพงศ์นะก็ยังไม่หลุดนะก็ยังโลกลงลวงเหมือนอยากพยายามขัดต่อไปอยากได้ iPhone 14ของอาจารย์วุฒิพงศ์อยู่นะพยายามกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็คือพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจึงเป็นข้อแรกของบันไดของมรรคมีองค์8ก็คือเรื่องของความคิดที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์พูดเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นสุขภาวะจิตหรือสุขภาพจิตที่ดีในมุมมองของศาสนาพุทธถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าสุขภาพกายเพราะการไม่เป็นโรคทางกายนั้นบางคนตลอดชีวิตไม่เจอโรคเลยจนแต่ไม่มีใครที่ไม่เป็นโรคทางจิตใจเลยความสุขทางจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญเราจะเสริมสร้างให้เกิดความสุขได้อย่างไรก็ตั้งแต่เราจะเอาความสุขระดับไหนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญก็ทำให้เกิดสภาวะจิตที่ดีก็เกิดความสุขได้ทำมัจจารีสุขขังเสติการประพฤติธรรมก็ทำให้เกิดความสุขได้และถ้าสมาธิก็คือสันติความสงบสุขทางจิตใจนัตถิสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดที่จะเสมอเหมือนกับความสงบสุขถ้าจะสูงที่สุดก็นิพพานังปรมังสุขัง การดับสนิทแห่งความทุกข์ทั้งมวลนั้นเป็นความสุขยิ่งกว่าสุขเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขทางโลกสภาวะจิตสุขภาพจิตทางโลกหรือไปถึงที่สุดหลุดพ้น
ของทุกศาสนาเป็นความสุขทางธรรมก็เราก็ต้องอาศัยตัวของเราเองเป็นที่ตั้งนะเป็นที่ตั้งส่วนกัลยาณมิตรคนอื่นนั้น เป็นเพียงสิ่งสนับสนุนเพราะฉะนั้นต้องกลับมาใช้สติ mindfulness อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นฝึกสมาธิด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่เราจะลุกจากที่นอนดูลมหายใจเหมือนที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์บอกเนี่ยถ้าเป็นพุทธที่ท่านภาวนาว่าพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกก็คือดูลมหายใจอานาปนสติดูลมหายใจตัวเองวันละ3นาที5นาทีอยู่บนที่นอนก่อนจะลุกไปล้างหน้าแล้วเวลาล้างหน้าก็ต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองว่าเราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไรวันนี้จะไปเจอคนดีคนบ้าเราก็ต้องจำลองเหตุการณ์ด้วยตัวเราเองซะก่อนรู้หน้าที่ก็คือมีสติ mindfulness แล้วก็สมาธิแล้วสุดท้ายก็คือปัญญาที่จะเห็นแจ้งเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นว่าชีวิตเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ท่านอาจารย์สมบัติว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะความสุขทางจิตใจก็จะเกิดขึ้นด้วยตัวของเราที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุภายนอกมากเกินไปขอเจริญพรครับสาธุขอบพระคุณครับครับก็เป็นสาระสำคัญที่ท่านสรุปนะครับแล้วก็ท่านก็เติมหลักธรรมแนวทางบางส่วนเข้าไปนะครับผมขอเรียนเชิญทางท่านผอ.ต่อเลยครับท่านผอ.ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่านอาจารย์วุฒิพงศ์หลังจากนั้นจะเป็นการถามนะครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับครับก็คงจะสรุป10เคล็ดลับสร้างพลังใจให้มีความสุขได้ทุกวันนะครับก็สั้นๆ นะครับว่า1เลยนะครับก็เหมือนที่พระอาจารย์พูดท่านอาจารย์วุฒิพงศ์พูดท่านต้องคิดบวกเสมอนะครับอันนี้ก็คือต้องทำให้ได้ทุกวันนะครับ2ต้องตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงนะครับก็เรื่องเล็กๆต้องทำเรื่องใหญ่ๆก็ค่อยว่ากันทีหลังนะครับ3เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองของเพื่อนนะครับที่เราได้พบปะอยู่แล้วนะครับ4นะครับรู้จักจุดแข็งตัวเองมองตัวเองแล้วก็ดูว่าเรามีจุดแข็งอะไรนะครับอย่ามองแค่จุดที่มันเป็นจุดบอดของเราที่เป็นแก็บของเราเราต้องดูว่าเรามีจุดแข็งอะไรพูดเก่งร้องเพลงเป็นเล่นกีฬาได้อะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็จะทำให้เราเอาจุดแข็งเรามาพัฒนาเพื่อทำให้เรามีความสุขแล้วเราทำมันก็จะเกิดความสุข5ครับทำสิ่งที่ชอบแล้วก็ทำบ่อยๆทำทุกวันนะครับสิ่งไหนที่ไม่ชอบเราก็ควรเลี่ยงนะครับหรืออาจจะทำทุกวันไม่ได้เราก็อาจจะทำทุกเสาร์อาทิตย์อ่านหนังสือเล่นกีฬานะครับหรือดูหนังฟังเพลงเราก็ทำนะครับแต่ก็ต้องแบ่งเวลานะครับ6ครับสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองกับเพื่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็มันนะครับเช้ามานะครับเหมือนพระอาจารย์บอกนอกจากคิดบวกแล้วทักทายตอนถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังอันนี้ก็คือเป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วแต่ไม่ใช่มาแล้วก็หันหน้าหนีอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือสร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วเราก็จะได้มิตรภาพที่ดีเราก็จะมีความสุขนะครับ6 7นะครับวางแผนรับมือกับปัญหาเราก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆอาจจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับดีเราก็ต่อยอดถ้าไม่ดีเราก็ต้องวางแผนว่าเอ้ยถ้าเราเจอปัญหาที่เราพบในชีวิตถ้าเป็นนักเรียนทำการบ้านไม่ทันส่งงานไม่ทันเราจะต้องทำอย่างไรต้องวางแผนในการที่จะทำให้ทันหรือถ้าเป็นที่ทำงานทำยังไงจะทำงานให้มีประสิทธิภาพเราก็ต้องวางแผนใช่ไหมครับถ้าไม่มีการวางแผนเป้าหมายก็จะไม่สำเร็จครับ8ครับตัวสำคัญเลยเครียดได้คลายเป็นนะครับเมื่อมีความเครียดเราต้องคลายความเครียดให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะหมกมุ่นอยู่กับความเครียดโดยที่เราไม่หา
ทางออกไม่หาทางแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆวิธีอย่างเช่นอาจจะใช้สติอาจจะใช้สมาธิอะไรต่างๆก็ได้หรืออาจจะบางคนก็อาจจะไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้ขอให้ใช้คําว่าเครียดได้คลายเป็นนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะไปหาผู้รู้ไปหาคนที่ให้คำปรึกษาเราได้นะครับเทคนิคในการทำให้ความเครียดมีมากมายนะครับมีทั้งใน YouTube เหมือนที่พระอาจารย์พูดทางอาจารย์วุฒิพงศ์พูดก็มีนะครับฝึกการหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับเก้าครับการที่จะทำให้เรามีความสุขดูแลสุขภาพร่างกายครับสำคัญมากๆอย่างเช่นที่เราทำได้ง่ายๆครับต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับอย่างน้อยวันหนึ่งนะครับ2 ลิตรหรือ3 ลิตรนะครับแต่ไม่ใช่ดื่มพร้อมกันนะครับออกกําลังกายเบาๆนะครับในช่วงที่เรามีเวลานะครับถ้าบริหารร่างกายเวลาทํางานเครียดนะครับชั่วโมงหนึ่ง2 ชั่วโมงหรือช่วงนี้ฟังเสวนาอยู่เครียดก็ลุกยืดเส้นยืดสายมั่งก็ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นนะครับเพราะว่าเราออนไลน์นะครับหรือว่าช่วงเรียนแล้วก็รีแลกขออนุญาตอาจารย์เข้าห้องน้ําบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายนะครับตัวสุดท้ายเลยครับ10ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราต้องเป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับความคิดเห็นของตัวเองยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับครับและถ้าหากเครียดจริงๆปรึกษาใครไม่ได้ครับให้นึกถึงกรมสุขภาพจิตครับ1323นะครับอันนี้ก็โทรนะครับเป็นออนไลน์หรือใช้ดีมายนะครับโปรแกรมดีมายนะครับแล้วก็เราเข้าไปดีมาย DMIND นะครับเขาก็จะมีการให้คำปรึกษานะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆนะครับไม่กล้ายังไม่กล้าเราอาจจะใช้เช็คสุขภาพใจนะครับ Mental Health Check-in ของกรมสุขภาพจิตลองถ้าเป็นภาษาไทยก็คือวัดใจ .com ลองเข้าไปประเมินดูที่ว่าเรามีความเครียดไหมมีภาวะหมดไฟไหมมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายไหมมีความเสี่ยงซึมเศร้าไหมแล้วก็ตัวหนึ่งเลยที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นการวัด RQ Resilience นะครับคอเทียก็คือการวัดดูว่าเรามีพลังใจที่จะต่อสู้กับการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็คงต้องฝากว่าวันนี้ถ้าคุณรู้สึกอย่างไรเหนื่อยไหมไหวหรือเปล่าถ้านึกถึงใครไม่ออกให้นึกถึงกรมสุขภาพจิตครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงครับท่านสุดท้ายครับท่านอาจารย์วิทยพงศ์ครับเดี๋ยวจะเข้าสู่การถามตอบนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับครับผมจะสรุปสั้นๆนะครับคือนิยามก็ได้อธิบายไปในช่วงแรกแล้วนะครับแล้วก็ วิธีการ how to ก็ได้อธิบายไปแล้วหลายอย่างคิดบวกอารมณ์ดีมีมิตรภาพสนุกสนานต้องการความสำเร็จนะครับแต่ในช่วงท้ายนี้อยากจะสรุปอย่างนี้ครับว่ามนุษย์ที่จะสุขภาพจิตดีมีความเข้มแข็งทางจิตใจเนี่ยจะต้องมี5 ข้อนะครับคือรู้สึกดีมีใครตั้งคำถามกับตัวเองนะครับพวกเราทุกคนตั้งคำถามตรงนี้ว่ารู้สึกดีมีใครตั้งเป้าเข้าถึงตรึงความสัมพันธ์ทุกวันเนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองไหมนะครับเห็นคุณค่าของตัวเองไหมต้องสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตัวเองให้ได้ซึ่งได้อธิบายผ่านมาแล้วข้อ2มีใครหมายความว่าจากการวิจัยเนี่ยพบว่าคนที่มีพลังสุขภาพจิตที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นต่อสู้ปัญหาเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งที่เชื่อมั่นว่ารักและจริงจังจริงใจต่อเราจริงๆแม้ในยามยากเข็ญประโยคนี้ตัดไม่ได้สักพยางค์นะมนุษย์ต้องรู้สึกได้ว่านะรู้สึกได้ว่านี่ก็ตัดไม่ได้นะเพราะเป็นความรู้สึกมนุษย์ทุกคนต้องรู้สึกได้ว่ามีใครสักคนหรือสักกลุ่มหนึ่งที่เชื่อมั่นได้ว่ารักและจริงจังจริงใจต่อเราจริงๆแม้ในยามยากเข็ญใครคนนั้นอาจจะหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมายถึงทวยเทพเทวดาที่ใครนับถือหมายถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมายถึงเพื่อนสมัยประถมมัธยมใครก็ได้เพราะเราพบว่าคนที่ไม่ฆ่าตัวตายแล้วมีพลังที่จะต่อสู้ในชีวิตเนี่ยล้วนมีใครสักคนแล้วจากการที่ผมช่วยเคสมา40ปีนี่นะทั้งการประชุมสัมมนาเนี่ยจะมีคนบอกเสมอเลยว่าที่อาจารย์วุฒิพงศ์บอกข้อ2นะคือรู้สึกดีติดตัวเองเนี่ยพอมีอยู่นะแต่มีใครสักคนเนี่ยเขาคิดยังไงเขาก็ไม่พบว่ามีใครทั้งที่อยู่บ้านใหญ่โตทรัพย์สินสริงคารพ่อแม่ได้รวยไฮโซเนี่ย
เพราะว่าเลี้ยงลูกเติบโตมาโดยไม่ทำให้เด็กรู้สึกได้ว่าเป็นบุคคลอันเป็นที่รักไงดังนั้นเด็กไม่รู้สึกว่าไม่มีใครเด็กรู้สึกว่าไม่มีใครความรู้สึกนี้อันตรายมากในทางจิตวิทยานะครับในทางสุขภาพจิตนะมนุษย์จะต้องรู้สึกดีให้ได้สองมีใครสักคนข้อสามตั้งเป้าหมายในชีวิตตั้งเป้าหมายในชีวิตตั้งเป้าแล้วก็ต้องเข้าถึงอย่างเช่นทุกวันเนี่ยวุฒิพงศ์ก็ตั้งเป้าอยู่เรียนนิติศาสตร์มสทผ่านไปเป็นเทอมตอนนี้ชักมีปัญหาละสายตาไม่ค่อยดีว่าจะดรอปหรือจะเรียนต่อเนี่ยเพราะมันสายตาไม่เป็นเพ่งอ่านหนังสือเนี่ยตั้งเป้าวัยนี้ก็ยังเรียนอยู่ตั้งเป้านะต้องเขียนบทความเขียนหนังสือนั่นนู่นนี่นะตั้งเป้าเข้าถึงแล้วทุกครั้งที่เราเข้าถึงเนี่ยจะเกิดข้อหนึ่งคือเราจะรู้สึกดีภูมิใจสุดท้ายคือตรึงความสัมพันธ์ครับไม่ว่าความสัมพันธ์กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อมความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมนุษย์จะมีความสุขเมื่อรีเลทกับบางสิ่งบางอย่างนะฮะเพราะนั้นสรุปก็คือว่าเราจะทำให้สุขภาพจิตดีนั้นต้องรู้สึกดีถามตัวเองว่ารู้สึกดีไหมถ้าไม่รู้สึกดีก็ไปหาวิธีทำให้รู้สึกดีสองมีใครไหมมีใครสักคนไหมตั้งเป้าในชีวิตทุกระยะไหมเข้าถึงไหมแล้วก็ตึงความสัมพันธ์หรือเปล่านี่คือแบบทางโลกนะครับต่อไปเขาปิดท้ายนิดหนึ่งสักนาทีทางธรรมมาแนวพุทธอันนี้พระอาจารย์เสริมได้นะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีคำหนึ่งสั้นๆเจอหลายที่พระพุทธองค์ตรัสว่านี้เป็นทุกข์สั้นๆเนี่ยครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบไหมครับว่านี้เป็นทุกข์เนี่ยคืออะไรและยิ่งใหญ่แค่ไหนและเจเนเรตไอเดียได้มากมายอย่างไรนี้เป็นทุกข์ในพระไตรปิฎกเราไม่พบความสุขนะครับเราพบแต่ทุกข์กับสิ้นทุกข์ทุกข์กับสิ้นทุกข์ทุกข์กับสิ้นทุกข์ทุกข์กับดับทุกข์นะฮะนี้เป็นทุกข์แต่เพราะคนเราไม่รู้ว่านี้เป็นทุกข์ไงนี้คือตื่นมาก็เห็นละเห็นอะไรสวยๆก็อ้างว่าสุขพอใจเวทนาพอใจเห็นอะไรไม่เข้าท่าก็เป็นทุกข์เป็นเวทนาไม่พอใจแต่จริงๆมันคือเห็นนั่นแหละเป็นทุกข์แล้วก็ได้ยินเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดเหล่านี้เป็นทุกข์หมดเลยครับแต่มนุษย์ไม่เข้าใจไปเข้าใจว่าวันไหนที่อารมณ์ดีประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เจ็บไข้ที่ป่วยมีความสุขจังเลยแต่นี้เป็นทุกข์อันนั้นเลยทุกข์พอเราเข้าใจว่านี้เป็นทุกข์แล้วเนี่ยอะไรที่มีการเกิดมันจะมีการเสื่อมแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้มันเป็นทุกข์เมื่อศึกษาลึกๆเนี่ยใจจะยอมรับไปเรื่อยๆแล้วสายที่สุดท้ายที่สุดปรงได้นะครับและไม่มีความสุขอะไรที่สุขแล้วสงบจากการเข้าใจชีวิตในเชิงปรัชญาแล้วปรงได้ครับนี่คือสุดยอดแห่งความสุขมากๆเลยดังนั้นจะศึกษาจิตวิทยาตะวันตกแขนงไหนและนำมาใช้อย่างไรก็ตามเนี่ยผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับให้หันไปศึกษาพุทธจิตวิทยาด้วยนะครับศึกษาลึกๆครับฟังธรรมเยอะๆครับแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความสุขที่สงบอะอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะมาก็มาอะไรจะไปก็ไปแต่เราทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ให้เต็มที่แล้วจิตเราจะสงบนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะครับไม่พลุกพล่านครับเพราะเข้าใจคำว่านี้เป็นทุกข์ครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์วัฒพงศ์เป็นอย่างมากนะครับผมคงไม่สรุปนะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีกว่าๆในการที่จะถามตอบนะครับตอนนี้เชื่อว่าหลายท่านนะครับคงมีคำถามในใจนะครับท่านสามารถเปิดไมค์แล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือท่านจะเขียนมาในแชทนะครับก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับช่วงที่รอนะครับช่วงที่รอผมมีเหมือนที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าผมมีคําถามจากท่านที่ลงทะเบียนมานะครับ10กว่าคําถามนะครับช่วงที่รอผมจะขอถามคําถามแรกก่อนนะครับว่ามีผู้ถามนะครับว่าเดี๋ยวก่อนจะมีก่อนจะอ่านคําถามท่านวิทยากรท่านไหนสะดวกที่จะตอบก่อนก็เรียนเชิญนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะว่าท่านเขาไม่ได้ระบุว่าถามใครนะครับคําถามนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาถามว่าควรอยู่อย่างไรหากใจเป็นทุกข์นอกจากคำว่ายอมรับนะท่านคงเคยได้ยินได้ฟังว่าอ้าวก็ยอมรับมันอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะทวนคำถามนะครับ
ควรอยู่อย่างไรหรืออาจจะแปลว่าควรทําอย่างไรด้วยนะครับหากใจมันเป็นทุกข์กําลังทุกข์นอกจากคําว่าให้ยอมรับมันครับท่านไหนจะกรุณาตอบก่อนครับพระอาจารย์ไหมหรือว่าจะท่านไหนก่อนกันนะครับเรียนเชิญครับท่านอื่นเตรียมคําถามได้นะครับถามสดเลยก็ได้ครับครับยอมรับมันเสียมันทุกข์ก็ยอมรับมันเสียอย่างเงี้ยอคารจัาบรย์ธิรพงศ์ขยับไมค์เชิญอาจารย์ครับครับคืออย่างนี้ครับก่อนอื่นต้องถามผู้ที่ถามกลับไปก่อนว่าเข้าใจคําว่ายอมรับหมายความว่ายังไงอะครับและเข้าใจคําว่ายอมรับคืออะไรนะฮะทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยยอมรับและทําใจยอมรับและปรับใจเนี่ยการยอมรับและปรับใจเนี่ยเป็นผลเหตุคือเข้าใจเข้าใจคือวิชาวิชาคือความรู้ต้องเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะนำมาสู่ความยอมรับและปรับใจและทำใจได้ยอมรับเช่นขับรถตามรถคันหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเอาเศษท็อปฟงท็อฟฟี่อะไรทิ้งมาเป็นระยะ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 เนี่ยเราก็ไม่พอใจแล้วก็ตําหนิในใจพอขับไปเรื่อยๆรถคันนั้นจอดเปิดให้เด็กลงปรากฏว่าเป็นเด็กกลุ่มพิเศษครับความรู้สึกโกรธและไม่พอใจมันหายไปเลยเพราะเราเข้าใจไงเข้าใจว่าน้องๆกลุ่มนี้วุฒิภาวะอะไรหลายอย่างบางทีก็ขาดการควบคุมตัวเองนะเราเข้าใจไงครับเข้าใจนำมาสู่การยอมรับและปรับใจต้องเข้าใจเข้าใจเป็นเหตุยอมรับและปรับใจเป็นผลเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอยู่ที่เข้าใจเข้าใจก็คือความรู้คือวิชานั่นเองถ้าในทางธรรมะสาเหตุความทุกข์นั่นก็คือต้องเริ่มจากอวิชชาคือไม่เข้าใจอะครับต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเหมือนที่ผมบอกดีกว่าเข้าใจว่านี้เป็นทุกข์อะครับมันไม่ใช่ว่าปรงได้เลยนะบอกให้ปรงซิใครทําได้มาตอนเนี้ยในคุณ A B C D ที่ฟังอยู่เนี่ยลองปรงให้ดูซิปรงยังไงครับมีวิธียังไงแล้วแอคชั่นของปรงมันออกมาเป็นยังไงมันไม่มีมันเป็นฟันมันเป็นความคิดและความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นกลางกลางไม่บวกไม่ลบไม่พรุ่งพร่านไม่ดิ่งลบแล้วไม่พุ่งขึ้นไปเนี่ยคือเพราะเข้าใจเพราะเข้าใจผมเพิ่งไปทำ MRI มาทั้งสมองและไขสันหลังก็ไม่ได้ทุกข์อะไรครับเป็นกลางกลางอยู่นั่นเองเพราะอะไรก็เพราะเข้าใจไม่ใช่การปลงแต่ผมเข้าใจว่าวัยนี้เนี่ยมันเป็นวัยเสื่อมใดๆก็เกิดขึ้นได้แต่จิตเนี่ยไม่เสื่อมเพราะเข้าใจไงครับดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่พยายามทำความเข้าใจอะไรไม่ว่าหลักการทางโลกและทางธรรมจึงนำมาสู่การปรงอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นสุดท้ายเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับผมฟังอาจารย์ตอบแล้วผมนึกคำพูดของผู้รู้ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเพียงแค่เข้าใจก็ไม่ต้องอดทนหรือก็ไม่ต้องทุกข์ครับใช่ครับอีกสองท่านจะมีอะไรเสริมไหมครับอาจารย์ก็ท่านผอ.ครับต่อคำถามนี้ขอเจริญพเรียรนเชท่ิานนอาจารย์ก็เสริมจากท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ว่าเข้าใจยอมรับปรับตัวปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเพียงแต่ยอมรับเหมือนกับที่คำถามว่าอะไรก็ยอมรับหมดดีก็ยอมรับเนาะร้ายก็ยอมรับไม่ยอมปรับตัวมันก็จะเป็นเหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิมเข้าใจว่าเหตุมันเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับตามผลสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันล้วนแต่มีเหตุทั้งนั้นเหมือนที่ท่านจันทร์วุฒิพงศ์เกริ่นมาคำหนึ่งว่าทุกข์คือปัญหาสมุทัยคือเหตุของปัญหานั้นเหตุของทุกข์นิโรธคือสภาวะที่ดับปัญหาและมรรคะคือหนทางมันเป็นกระบวนการในการที่เข้าใจชีวิตสี่ด้านทุกข์จะต้องรู้ว่าทุกชีวิตเป็นอย่างนั้นสมุทัยคือสาเหตุจะต้องกำหนดละนิโรธจะต้องทำให้แจ้งมรรคะจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติยอมรับมันต้องย้อนไปหาเหตุก็คือเข้าใจเหมือนที่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์พูดนั่นคือเหตุส่วน
ตัวของการยอมรับนั้นเป็นผลเรายอมรับผลของมันแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นการแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือแก้ไขพฤติกรรมตนเองการแก้ไขความทุกข์ที่ดีที่สุดก็คือแก้ไขที่ตัวเองก็คือปรับปรุงให้มันดีขึ้นปรับปรุงยังไงถ้าเราเพียงแต่ยอมรับว่าโอ้ยชีวิตเราทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเราจะต้องมาเจอกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมอย่างนี้เมื่อเราแก้ไขเหตุไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตเราก็รู้แล้วว่าทุกคนก็เจอเหมือนกันหมดมันเป็นภาวะของวิกฤตในเรื่องของอุทกภัยเราก็ยอมรับว่านั่นผลของมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นถ้าในอนาคตในปัจจุบันทันด่วนนั้นก็ต้องรีบซ่อมบ้านตัวเองให้มันเข้าสู่ภาวะปกติให้ไวที่สุดถ้าเป็นการวางแผนล่วงหน้าข้ามปีข้ามชีวิตเราก็ต้องป้องกันว่าจะทำฉะไหนหนอจึงจะป้องกันภาวะน้ำท่วมนั้นได้เพราะฉะนั้นมันขั้นตอนต่อไปเมื่อยอมรับแล้วก็ต้องปรับตัวให้ดีขึ้นถ้าเป็นในทางศาสนาก็คือปรับปรุงที่มโนกรรมคือการคิดในจิตใจเราเป็นเบื้องต้นวจีกรรมคำพูดเราให้มันดีขึ้นกายกรรมคือการประพฤติทางกายเราให้ดีขึ้นแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นนะก็ขอเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์วุฒิพงษ์เสริมท่านว่าเริ่มต้นจากคำถามว่านอกจากการยอมรับแล้วเราจะทำอะไรได้อีกบ้างก็ย้อนไปหาสาเหตุก็คือยอมรับมันว่าปัญหาต่างๆหรือความทุกข์ทางใจเรามันเกิดจากอะไรเราก็รู้สาเหตุนั้นมันจึงยอมรับที่เป็นผลที่มันเกิดขึ้นแต่จะดีต่อไปยิ่งขึ้นก็คือปรับปรุงนะรับรู้ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงปรับปรุงให้มันดีขึ้นการแก้ไขกรรมที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปหาหมอดูไม่ใช่ไปถามท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ว่าผมจะทำยังไงหนูจะทำยังไงดีที่สุดก็คือการแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองด้วยตัวของเราเองเป็นเบื้องต้นก็คือแก้ไขที่กายเราทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรที่มันเป็นเหตุของปัญหาเป็นความทุกข์ก็แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นวจีกรรมสิ่งใดที่เราพูดแล้วทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในองค์กรการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวแล้วมันทำให้เราเกิดทุกข์ใจสภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงปากของเราให้ดีขึ้นแล้วปรับปรุงวิธีคิดคือมโนกรรมทางจิตใจมโนทวารเราที่เราคิดซ้ำๆย้ำๆแล้วมันเกิดความทุกข์ว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันจึงโชคร้ายก็ปรับปรุงวิธีคิดให้มันดีขึ้นจะคิดด้วยวิธีบวกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือยอมรับความจริงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นรับรู้ของท่านอาจารย์วุฒิพงศ์โดยมาเป็นฐานของการยอมรับของคำถามเมื่อกี้นี้พระก็เสริมว่าขยายไปข้างหน้าก็คือปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขเจริญพรขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับครับมีผู้ฟังเขียนมาบอกอยากขยายเวลาให้นานๆจังเลยไม่ใช่บอกเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรามีเวลาจํากัดมากนะครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ท่านผอ.จะมีอะไรเติมสักหน่อยไหมครับครับอีกสักนิดนึงนะครับครับก็อย่างที่ท่านพระอาจารย์ได้นําเสนอไปท่านอาจารย์วุฒิบุญนําเสนอไปนะครับก็สิ่งหนึ่งก็คงจะฝากย้อนไปถึงผู้ที่ถามนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังดูก็คือเราควรจะสร้างถ้าเป็นทางหลักวิชาการก็คือสร้างความรอบรู้คือ literacy นั่นแหละครับก็คือทำอย่างไรเราจะรู้อย่างเดียวไม่พอรู้แล้วก็เข้าถึงเข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู้เข้าใจก็ต้องมาศึกษาว่ามันเกิดจากอะไรมีปัจจัยอะไรที่เป็นสาเหตุมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยเอื้อนะครับรู้เข้าเสร็จแล้วเราก็มาหาวิธีการนะครับแล้วก็เพื่อที่จะดูว่าเอ้ยเรา
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมต่อยอดได้ไหมถ้าต่อยอดได้มันก็เหมือนกับว่าแล้วเราก็จะหลังจากเราต่อยอดเสร็จเปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามันดีเราก็ไปบอกต่อคนอื่นมันก็เป็น literacy ในการเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงครับผมจะขออนุญาตอาจารย์ท่านนรีนะครับเนื่องจากว่าผมไม่แน่ใจว่าในห้องซูมจะมีท่านไหนจะถามขอเพียงหนึ่งคำถามนะครับเราจะมีการขออนุญาตเรียนท่านวิทยากรว่าเราจะขออนุญาตนําเผยแพร่คลิปวิดีโอในการเสวนาวันนี้นะครับทางเพจทาง Facebook ทางหน้าเว็บของคณะพยาบาลศาสตร์ครับคงจะมีการหรือว่าเป็นการเติมอะไรให้มันดูก็ถึงง่ายนะครับคำถามสุดท้ายครับจากผู้ฟังนะครับไม่ทราบมีไหมครับเรียนเชิญเลยครับเปิดไมค์แล้วพูดอไดา้เลจยาครรยับ์ค่ะขออเชนิุญญครัาบตสักขออนุญาตได้ไหมคะเรียนเชิญเลยครับค่ะได้ยินนะคะค่ะครับผกม็ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะเนื่องจากวันนี้แล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆกันนะคะก็อยากจะขอพูดถึงความรู้สึกนิดนึงก่อนที่จะอาจจะไม่ใช่เป็นคําถามนะคะแต่จันอาจจะมีนิดนึงในการจะเรียนถามนะคะก็คือชื่นชมมาตั้งแต่ต้นว่าในหัวข้อท่านวิทยากรทุกท่านนะคะทำให้เราได้เข้าใจถึงตั้งแต่เรื่องของเข้าใจชีวิตนะคะเข้าใจชีวิตตั้งแต่เรื่องของการทำความเข้าใจความสุขในเรื่องของนิยามต่างๆความหมายของชีวิตที่อาจารย์นำเสนอแล้วก็ท่านพระคุณเจ้านะคะชอบที่ท่านพูดถึงเรื่องของสุดท้ายแล้วเราเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนหนีไม่พ้นเรื่องของนิพพานังนะคะเพราะนั้นทำยังไงให้เราสุขแบบที่ท่านอาจารย์สมบัติพูดถึงเรื่องของนิพพานังปรมังสุขขังซึ่งอันนี้จะเป็นแนวทางที่เราคงต้องไปหาฮาวนั่นแหละค่ะณวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้คําตอบเรื่องฮาวนะคะอาจารย์ทุกท่านช่วยให้เราเข้าใจตัวเราเองชอบมากเลยว่าคิดยังไงนะคะอารมณ์ยังไงมีเป้าหมายอะไรทั้งสามท่านจะพูดไปในทิศทางเดียวกันที่เป็นประโยชน์นะคะเข้าใจกระบวนการที่อาจารย์ช่วยให้เรามองว่าต้องมีรีซิเลียนนะมีพลังอึดนะมีพลังฮึดมีพลังสู้มีทั้งพลังในเรื่องของการที่เราต้องเข้าใจว่าเข้าใจย้อนกลับก็ไปเข้าใจตัวเองอะค่ะว่า I am I have I can นะคะก็จะพยายามนำตรงนี้ไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุขแบบโลดแล่นของท่านอาจารย์วุฒิพงศ์หรือจะเป็นสุขสงบของท่านพระมหาดวงจันทร์นะคะท่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็อยากที่จะลองเรียนสอบถามสักนิดนึงนะคะจากที่ว่าเคยไปอ่านมาแล้วก็เขาพูดถึงความสุขว่าความสุขจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือคนที่มีอารมณ์ทางบวกกับคนที่มีเป้าหมายซึ่งมันก็ตรงกับเนื้อหาวันนี้แต่ในเรื่องของอารมณ์ทางบวกเนี่ยค่ะก็พูดถึงเรื่องของความพอใจอะค่ะก็เลยอยากจะให้ท่านวิทยากรท่านด็อกเตอร์นะคะได้ลองขยายความหรือท่านอาจารย์ท่านอื่นว่าความพอใจซึ่งจริงๆมันเป็นประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ความหมายในชีวิตซึ่งมันเป็นประโยชน์ในอนาคตสองตัวเนี้ยถ้าเราโยงเรื่องความสุขปัจจุบันเนี่ยความพอใจเนี่ยมันทำไม่ง่ายนะคะจะที่จะเกิดเลยอยากจะขอท่านขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณท่านจัดศิลักษ์ครับเรียนเชิญวิทยากรท่านไหนจะกรุณาให้ความเห็นคำถามนี้ก่อนเรียนเชิญเลยครับเอาขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับจะผมเกรงใจทุกท่านนะครับเรียนเชิญเลยครับหรือพระอาจารย์จะกรุณาเมตตาให้คําตอบก่อนเรียนเชิญครับเชิญพรท่านอาจารย์สิริลักษณ์ซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาลเป็นผู้บริหารอดีตผู้บริหารระดับสูงของคณะพยาบาลได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือว่าเป็นการสรุปทั้งวิทยากรและก็ผู้ดำเนินรายการได้ครบถ้วนและท่านอาจารย์ก็ทิ้งท้ายว่าความพอใจจะทำยังไงให้อยู่กับความพอใจที่พอดีซึ่งการความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มียังจัดการง่ายกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการไม่พอเนาะก็คือความพอดีนั่นแหละซึ่งถ้าความทุกข์เกิดจากการไม่มีเนี่ยก็แสวงหาขยันหมั่นเพียรประหยัดมัธยัสถ์อบอมมันก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ง่ายแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่พอนั่นแหละเป็นความทุกข์ทางจิตใจเป็นทุกขะภาวะทางจิตใจทีนี้ในทางเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีหลักคิดแบบพุทธว่าสันตุถีปรมังทนังสันตุถีปรมังทนัง
ก็คือความสันโดษนะเป็นลาภอย่างยิ่งสันโดษความสันโดษสันโดษในที่นี้ก็คือไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไม่ให้มีอะไรเลยซึ่งเป็นการเข้าใจผิดสันตุถีปรมังอนังนะก็คือความสันโดษเนี่ยยะถาราภสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวเองหามาได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตามกำลังของตัวเองเช่นยกตัวอย่างอาตมาภาพอยู่ในวัดก็มีกำลังของพระที่อยู่ในวัดเท่านี้จะไปแสวงหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกไม่ได้มากเหมือนท่านอาจารย์ดร.วุฒิพงษ์สมมุตินะอาจารย์วุฒิพงษ์มีศักยภาพมากกว่าอารมภาพก็ต้องมีสันโดษในศักยภาพของตัวเองไม่ไปอิจฉาริษยาว่าทำไมอาจารย์วุฒิพงษ์จึงได้มากกว่าเราทำไมท่านจึงได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะกว่าเราความสันโดษเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองของเรานั้นมีความสุขด้วยความพอใจพอดีความพอใจพอดีในสิ่งที่หนึ่งตัวเองมีเท่าไหร่ก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีที่หามาได้นั้นสองกำลังของตัวเองที่หามาได้สู้คนอื่นไม่ได้เราก็มีความพอดีพอใจในกำลังของเราที่หามาได้นั้นไม่ใช่ให้หยุดหาแต่ให้หามาได้ตามกำลังของตัวเองเท่าไหร่ก็พอใจตามกำลังของตัวเองเหมือนท่านอาจารย์สิริรักษ์นะท่านตอนนี้ท่านเกษียณอายุราชการจากคณะพยาบาลของเราในตำแหน่งรองคณบดีก็ตามอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีความพอใจในตำแหน่งของเราว่าเอ๊ะฉันทำไมไม่ได้เป็นคณบดีทำไมชีวิตฉันจึงไม่ได้เป็นเหมือนเขานั่นแสดงว่าเราไม่มีความพอดีไม่มีสันโดษไม่มีความพอใจในศักยภาพของตัวเองนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะการจัดการกับความพอดีนั้นยากเหมือนที่ท่านอาจารย์ศิริลักษณ์บอกความทุกข์เพราะกันไม่มีจัดการง่ายกว่าความทุกข์เพราะกันไม่พอถ้าไม่พอแล้วเนี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่พอพระพุทธศาสนาจึงมีหลักพุทธธรรมอันหนึ่งนะที่สุดของลาภคือความไม่มีโรคที่สุดของโชคคือความสันโดษก็คือความพอดีความพอใจจึงเวลาที่พระสวดมนต์เนี่ยท่านพ.อ.โคสิตก็ดีอาจารย์สิริลักษณ์ก็ตามท่านอาจารย์วุฒิพงษ์ไปร่วมงานสืบชะตาที่ไหนพระจะจบลงด้วยคำว่าสันตุถีปรมังทนังก็คือตัวอโรคยาปรมาลาภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังบทสวดของพระสวดยาวยืดสรุปจบลงบทนี้ก็จบละนะอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโรคในที่นี้ไม่ใช่โรคทางกายนะโรคที่พระพุทธเจ้าปรารถนาว่าไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐก็คือโรคทางจิตใจที่เรากำลังพูดกันนี่แหละที่ท่านผอ.พยายามมาที่จะทำให้คนมีความสุขทางจิตใจเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสมานานแล้วว่าอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรควงเล็บโรคทางใจเป็นลาภอันประเสริฐสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นลาภอย่างยิ่งวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งแม้เป็นเลือดเป็นเนื้อกันแต่ไม่คุ้นเคยกันก็ไม่สู้คนที่ไม่ใช่เลือดเนื้อแต่มีความคุ้นเคยกันไม่ได้และสุดท้ายก็คือนิพพานังปรมังสุขังความสุขยิ่งกว่าสุขนั่นก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นที่สุดของลาภคือความไม่มีโรคที่สุดของโชคคือความสันโดษความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งยิ่งสุขยิ่งกว่าสุขก็คือพระนิพพานจึง
สันตุถีประมังทานังนี่แหละเอาสันโดษเข้าไปกำกับว่า1พอใจตามที่เรามียินดีตามที่เราหาได้ไม่คำว่าพอใจตามที่มีไม่ใช่ว่าไม่ให้หาไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้ให้หาตามกำลังของตัวเองเช่นคนมีโรคท่านก็ทำงานได้แค่วันละ3ชั่วโมงจะสู้8ชั่วโมงอย่างคนอื่นไม่ได้เพราะต้องพักเราก็ยินดีตามที่กำลังเราหามาได้นั้นไม่ไปดิ้นทุรนทุรายอันนี้คือความพอใจความพอดีควรจะมีสันโดษเข้ามากำกับเกี่ยวข้องขอเจริญพรสาครธับุกครา่ะบขขออบบคุคณุณค่ะท่านพระอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ศิริลักษณ์ที่กรุณาถามนะครับผมเชื่อว่าถ้าเปิดเป็นเราให้อีกจะมีคําถามมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านวิทยากรอีก2ท่านก็น่าจะอยากรีสปอนส์หรือมีคําตอบแต่ผมขออนุญาตที่จะไม่ให้เวลาตรงนั้นอาจารย์ครับเพราะว่าตอนนี้เวลามันจะเที่ยงแล้วแล้วก็ท่านพิธีกรได้ไลน์ครับผมว่าอาจารย์ค่ะเวลาจะหมดแล้วนะครับเรามีแจกรางวัลด้วยนะครับถ้าเรามีแจกรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นในโอกาสสุดท้ายนี้ผมต้องขออนุญาตที่จะกราบขอบพระคุณนะฮะในความเมตตาของพระอาจารย์นะครับดร.พระมหาดวงจันทร์นะครับท่านศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงศ์นะครับท่านผอ.โคสิทธิ์นะครับที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะรับเชิญมาเสวนาในวันนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระต่างๆที่ท่านได้กรุณาแลกเปลี่ยนแล้วก็ตอบคําถามด้วยนะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทําให้ผู้ฟังทุกท่านในห้องนี้และผู้ที่จะฟังต่อในซูมในคลิปวิดีโอที่เราจะเผยแพร่ต่อไปนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับและทำให้ท่านนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีสุดท้ายก็คือมีความสุขครับทั้งระดับความสุขทางโลกหรือทางธรรมด้วยก็ยิ่งดีครับในโอกาสนี้ขอกราบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอยกเวทีนี้ให้กับท่านอาจารย์พัฒนรีเพื่อเป็นการที่จะปิดท้ายนะครับขอบพระคุณครับครับกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติสกุลพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับเป็นการดำเนินรายการที่ยอดเยี่ยมมากค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเลยนะคะ